ก็โอเคด้วยว่าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าจะเอาประเด็นไหนหลักนี่พรบข้าวที่มีอ่านกับกลุ่มอ่านเนี่ยภารกิจหลักของพรบข้าวทำอะไรบ้างมันจะเหมือนกับว่าจะมีตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งอะค่ะที่คอยตรวจสอบดูแลข้าวของชาวนาหมดเลยอะค่ะและทีเนี้ยไอ้พรบเนี้ยมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยมันจำกัดสิทธิ์ชาวนาหรือเปล่าแบบมันทำให้ข้าวของไทยเราแบบจำกัดไม่พัฒนาอะไรแบบนี้หรือเปล่าหนูก็เลยคิดว่ามันจริงไหมวะหนูก็เลยลองไปก็เลยคิดว่าไหนลองเอามาดูดิถ้าลองวิเคราะห์ตามนโยบายแบบเนี้ยมันมีปัญหาอะไรยังไงค่ะหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าพรบข้าวเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ด้วยค่ะอาจารย์คือว่าแบบมันยังไม่มีฉบับจริงออกมาเพราะมันติดปัญหาเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนเขาวิจารณ์เยอะค่ะอาจารย์ที่หนูอ่านมาคราวนี้ระดับของการวิจารณ์ระดับของการวิจารณ์ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรนั่นดีและทำไปถูกทางนะให้เป็นระดับของงานวิจัยอย่าเป็นระดับของแค่ข่าวแบบไทยรัฐอะไรเงี้ยระดับที่หนึ่งที่โอเคเลยคืองานวิจัยที่บอกว่าอันนี้จะมีปัญหาอะไรสองคือเขาเรียกอะไรแฟ้มข่าวของกระทรวงอ่ะเช่นสมมุติกระทรวงเกษตรใช่ไหมมีการจัดวิพากษ์โดยอธิบดีเป็นประธานได้ข้อสรุปว่าอ่ะเงี้ยได้เพราะง่ายๆว่า official ยิ่ง official ยิ่งดียิ่งเป็นเชิงวิชาการหรือ official ยิ่งดีไอตัวข่าวที่ว่าชาวนาไปร้องอะไรเงี้ยเอามาประกอบได้แต่เป็นชั้นหลังชั้นที่ดีที่สุดคืองานวิจัยตรงๆเลยเรื่องนี้รองลงมาคือสิ่งที่เป็นทางการเช่นประกาศกฎกระทรวงเส้นทางเขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายลูกที่สนับสนุนรองลงมาคือทัศนะของนักวิชาการรองลงมาคือข่าวเป็นลำดับชั้นลงมาหยิบสักประเด็นหนึ่งผมพอฟังอย่างนี้นะพอฟังอย่างนี้ปุ๊บบอกข้าวจะควบคุมเรื่องอะไรคุณภาพหรือปริมาณสมมุติว่าคุณภาพเราก็หยิบมาเรื่องเดียวเลยว่าพรบข้าวเนี่ยมันการนำพรบข้าวกับความสำเร็จในเชิงอย่างนี้แล้วเราก็สโคปปัญหามาเลยว่าเราดูแค่ว่าปัญหาเรื่องการด้วยถ้าเกิดว่าพรบนี่มีจุดมุ่งหมายว่าจะควบคุมคุณภาพมันจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้างโอ้แน่นอนล่ะทั้งนาทั้งประเทศไทยใครจะคุมทันวะใช่ค่ะเนี่ยอย่างนี้ไอ้คำว่าสโคปลงมาให้แคบคือแบบนี้แหละก็ถ้าเกิดดูทั้งฉบับใช่ไหมมันเขาจะเขียนเลยบอกแตะทั้งปริมาณแตะทั้งคุณภาพแตะทั้งคุณภาพชีวิตนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยให้หยิบประเด็นย่อยมาหนึ่งประเด็นเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญซึ่งในตรงนั้นเราคิดเองหรือเราดูจากงานวิจัยก็ได้เอานะโอเคกลุ่มเนี้ยคือพรบข้าวเห็นด้วยเลยอาจารย์คะครับหนูกลุ่มเดียวกับเนี้ยค่ะทีนี้หนูอ่ะอ่านเพิ่มมันกระทบไปจนถึงเรื่องการส่งออกค่ะอาจารย์นี่ไงมาต่อเนี่ยสรุปว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเป็นห่วงเรื่องประเด็นคุณภาพเรื่องจริงปุ๊บพรบข้าวจะกระทบการส่งออกเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบจากการส่งออกเนี่ยทำให้การนำนโยบายปฏิบัติอาจไม่สำเร็จผลเพราะมีแรงต้านจากคนที่คือเราไม่ได้ทำเรื่องประเมินเราไม่ได้ประเมินนโยบายเราไม่ได้ประเมินพรบนะเราประเมินในแง่ของการที่จะนำพรบเนี่ยไปปฏิบัติว่ามันจะสามารถสัมฤทธิ์ผลไหมถ้าเราตั้งประเด็นว่ากระทบการส่งออกนั่นคือกระทบนโยบายด้านการส่งออกอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าผลกระทบจากการส่งออกทำให้ขายได้น้อยลงไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าประเมินตัวนโยบายเห็นภาพไหมหนูสามารถใส่ลงไปในนี้ด้วยได้ไหมคะได้ครับได้หมายถึงว่างานข้างเคียงบอกว่าจะส่งผลกระทบนู่นนี่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บแสดงว่าประเด็นของพรบเข้าเซตนี้พอออกพรบมาปั๊บไอ้ที่บอกว่าก็ยังได้นะคืออย่างนี้นะสมมติว่าหยิบซาบาเทียมาก็ได้หยิบซาบาเทียมาบอกว่าไอ้ตัวเนื้อหานโยบายไม่ได้คำนึงผลกระทบด้านนี้ซึ่งผลกระทบด้านนี้จะโดนต่อต้านจากฝั่งที่เป็นเศรษฐกิจสังคมอ่ะเห็นภาพนึกออกไหมสองมันมี3กล่องกล่องข้างบนคือตัวนโยบายกล่องนี้คือคนรับปฏิบัติไอ้กล่องนี้คือใช่บอกว่าประเด็นของตัวนโยบายเนี่ยพอไม่ชัดเจนเรื่องนี้ปั๊บลืมคำนึงถึงผลกระทบมีอะไรบ้างผลกระทบมี1 2 3 4 5พอลืม
ไอ้ตรงนี้ไปปั๊บแม้ฝั่งนี้จะดำเนินการตามก็ต้องดูราชการแต่ไอ้ฝั่งนี้ไม่ยอมแน่เพราะอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะมันเป็นมันมาจากปัญหาเดียวเลยค่ะคือคุณภาพของข้าวเพราะพรบข้าวค่ะเขาเน้นหลักเลยคือเน้นพัฒนาคุณภาพพันธุ์ข้าวอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ทีเนี้ยมันกระทบต่ออีกหลายข้อหนูเอามาเขียนได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้ประเมินตัวนโยบายนะเชิงในการประเมินเราคือมันจะนำไปปฏิบัติได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตามโมเดลนี้ทั้งของสมมติถ้าเป็นฟาร์มิเตอร์ฟาร์ทอนทั้งซาบาเทียใช่ไหมสมมตินะจะมีหนึ่งข้อว่าเศรษฐกิจสังคมไม่เอื้อความเห็นของประชาชนมีผลกระทบมากเพราะฉะนั้นต้องถ้าเกิดว่าจะเล่นมาเนี่ยจะต้องเบี่ยงมาทางซาบาเทียเยอะหน่อยแต่เขียนได้เห็นภาพไหมคือเราต้องเอาโมเดลไปจับก่อนคือผมกำลังสอนว่าเหมือนกับสมมติว่าผมสอนสวอตอย่างเงี้ยผมสอนตัวเครื่องมือไปแล้วพอเอาสถานการณ์จริงลงมายัดเนี่ยต้องยัดใส่ช่องอ่ะอันนี้ก็เหมือนการหยิบโมเดลมาวางแล้วเอาลงไปยัดดูซิว่าไอเหตุการณ์ที่ออมพูดเนี่ยมันอยู่ในตรงไหนของเรื่องนี้มันอยู่ในตรงไหนของโมเดลนั้นดีแล้วขึ้นโครงมาข้าวเห็นด้วยใส่ไปได้เช่นสมมติว่าตอนวิเคราะห์ถ้าเกิดว่าอ่านไองานที่ผมเขียนอะสมมติว่าพอตอนวิเคราะห์มันเสร็จปุ๊บนอกจากนี้ไอตัวเนี้ยแรงกดดันตรงเนี้ยมากเลยนะไม่คือพรบเนี้ยโดนวิจารณ์ว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เลยแต่เขียนไล่ลงมาเช่นงานวิจัยชิ้นหนึ่งว่าอย่างนี้สำนักข่าวแฟ้มข่าวคราวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันมีพลังในการกดดันพรบมากน้อยแค่ไหนสรุปพรบนี้จะไม่ผ่านเพราะแรงนี้กดดันโอ้อย่างเงี้ยถือว่าวิเคราะห์พรบในแง่การนำไปปฏิบัติว่ามันปฏิบัติไม่ได้เห็นภาพไหมแต่เราไม่ได้บอกนะว่านโยบายจะล้มเหลวเราเรียนท่อนที่1เนี่ยเราเรียนตอนครึ่งเทอมแรกคือเฉพาะว่ามันทำงานได้ไหมซึ่งโดยธรรมชาติถ้าทำงานไม่ได้นโยบายก็มักจะล้มเหลวอยู่เสมออยู่แล้วแต่เราไม่ได้ประเมินทั้งตัวนโยบายว่ามันล้มเหลวไหมหรือมันเหมาะสมไหมเราประเมินแค่ว่ามันนำไปปฏิบัติได้ไหมเช่นเหมือนเมื่อกี้ถ้าคุมคุณภาพชาวนาทั้งหมดเดี๋ยวหาเบอร์โทรไปสัก3เขตสมมุตินะเดี๋ยวหาเบอร์โทรกันเดี๋ยวดูหาเราขึ้นโครงมาหาเบอร์โทร3เขตปุ๊บโทรไปถามโทรไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดอย่างเงี้ยสมมุตินะเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดโควิดกันเผลอๆจะได้ขับรถไปเที่ยวเล่นกันน่ะพอสัมภาษณ์ปั๊บเขาบอกว่าภารกิจตามพรบนี้เนี่ยเป็นภารกิจทั่วไปสมมตินะเป็นภารกิจทั่วไปของกรมข้าวซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทำงานผ่านกลไกเกษตรจังหวัดอยู่แล้วกรมข้าวก็ดูแลตรงโอนภารกิจนั้นมาปั๊บเขาภารกิจล้นอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ทำถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเจอเลยว่าไอ้ตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วก็เข้าโมเดลได้เลยไอ้ตรงเนี้ยเราต้องหาข้อมูลเพิ่มหน่อยนึงซึ่งในเบื้องต้นกลุ่มนี้ให้วิจารณ์ในแง่ตัวพรบกับงานวิจัยที่ก็ง่ายๆเลยคือตัวก้อนพรบตัวก้อนกฎหมายตัวก้อนนโยบายอ่ะมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างตอนนี้มาถูกทางแล้วแต่ว่าไอ้ก้อนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นของฟาร์มิเตอร์ฟานฮอลหรือซาบาเทียก็ตามผมว่า2อันนี้แหละง่ายสุดแล้วไอ้ตัวก้อนองค์การที่นำไปปฏิบัติอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาวางแผนกันว่าเป็นยังไงฝั่งขวาก็เหมือนกันสมมติว่าเป็นของซาบาเทียเอาเรื่องนี้แหละไปต่อก่อนแล้วเดี๋ยวหลีดประเด็นมาว่าเอ๊ะเราจะเอาในแง่ประเด็นไหนดีให้ของผมมาอ่านมันก็งงๆอ่ะผมก็ลองอ่านดูแล้วลองเทียบดูว่าจะจิ้มประเด็นไหนมาแล้วก็ขึ้นโครงมาเรื่อยๆโอเคไหมโอเคค่ะอาจารย์ข้าวดีแล้วกลุ่มอื่นว่าไงบ้างอาจารย์คะครับผมก็คือเหมือนกลุ่มซีเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์มันเป็นเหมือนแต่ว่าซีศึกษาพวกการนำนโยบายไปปฏิบัติของพวกประมงพื้นบ้านนะคะตามพ.ร.ก.กำหนดการประมง2558นะคะอาจารย์ได้ประมงชายฝั่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าเขามีปัญหาตรงที่ว่าตอนแรกอ่ะ
เหมือนกับว่าการทำประมงอะค่ะเหมือนพอมันมีความต้องการที่มากขึ้นอะมันเลยการนำไปสู่ปัญหาการทำประมงเกินขนาดอะค่ะอาจารย์ได้เทอมที่ปีที่แล้วมีรุ่นพี่ทำหนึ่งกลุ่มแต่ว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติของการนำนโยบายไปปฏิบัติต่อให้เอาพ.ร.บ.เดียวเลยมากางมาตาเดียวกันด้วยก็ตามมุมให้จับเยอะแยะไปหมดเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลุ่มซีก็ไม่เหมือนในกลุ่มปีที่แล้วเดี๋ยวผมขอโทรไปไม่ใช่โทรเดี๋ยวผมขอไลน์ไปหาพวกปีที่แล้วที่เป็นไอ้นี่ก่อนขอญาติมันก่อนว่าเอ๊ะขอไอ้พวกงานเรามาให้น้องดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าของซีโอเคนะและของซีเนี่ยมีความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าไอ้รุ่นพี่ปีที่แล้วมันทำแต่ว่ารุ่นพี่ปีที่แล้วมันมองในแง่นี้มองในแง่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานจริงได้ไหมเพราะว่าพอเป็นประยุงวงชายฝั่งกลัวเรื่องผลประโยชน์แล้วอำนาจของรัฐที่ให้ไปเนี่ยไม่มีอำนาจบังคับคือเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ให้อำนาจในการบังคับใช้จริงแก่เจ้าหน้าที่จะออกมุมนั้นของ C ก็ของ C ก็ประเด็นนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นประเด็นซ้ำพี่ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยผมจริงๆอันนี้คือแบบฝึกหัดนะมันแบบฝึกหัดเวลาหน้างานจริงเนี่ยพอเราออกไปเป็นเจ้าหน้าที่ปั๊บใช่ไหมเหมือนประเมินรายวันกันว่าเอ้ยวันนี้อันนี้จะทำได้ไหมอันนี้จะผลักดันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอยากให้เอาตัวทฤษฎีไปจับของซีโอเคเลยประมงชายฝั่งคราวนี้ก็เหมือนเดิมเพราะพรบประมงชายฝั่งใหญ่กว้างขวางมากพรบเพิ่งเปลี่ยนปีไหน50ป่ะปีไหนนะเป็นพรบหรือว่าตัวพรกคะอาจารย์ของซีเล่นตัวที่เป็นพรกที่ว่าออกมาจากพรบย่อยใช่ไหมย่อยออกมาจากพรบถูกไหมใช่ค่ะมันเป็นแบบปีไหนเลย58ค่ะอาจารย์58ได้ดูหน่อยได้ว่าอัปเดตสุดเอาอัปเดตสุดนะถ้าเกิดว่าเป็นประเภทว่าได้นำไปปฏิบัติแล้วขออัปเดตหน่อยน่าจะเออแต่58น่าจะสุดแล้วแหละ58น่าจะสุดแล้วได้นะไม่มีปัญหาโอเคเลยโอเคค่ะครับอาจารย์ของหนูพ.ร.บ.จราจรทางบกอะค่ะครับผมเอาเรื่องประเด็นไหนของหนูประเด็นที่มันตรวจจับความเร็วค่ะอ๋อก็มันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น120แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่หนูเห็นข่าวอ่ะอาจารย์ที่มันเป็น120แต่ว่าข้างในนั้นมันไม่ได้เขียนว่าเป็น120มั้ยคะมันเขียนว่าเป็น80อ่ะฉบับ12ใช่ผมก็เห็นยังเป็น80นะแล้วก็กับจับลิมิตไม่เกิน90แต่เรื่องจริงก็คือ120ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วดูซิว่าทำไมถึงต้องจับ120ผมว่าคือมันเอาตรรกะคือในเมื่อเลนปกติขับ80เลนแซงก็ไม่ควรเกิน120ก็เพียงพอแล้วคราวนี้ขับเร็วเกินกว่า120ผมคิดว่าได้ครับหมายถึงว่าทำไมคำถามคือทำไมพรบไอ้90 80นี่ถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างนี้หรอใช่ค่ะคือหนูอะรู้สึกว่ามันตรงที่มันโดนใบสั่งอะค่ะมันมีจำนวนน้อยมากอะที่หนูรู้สึกว่าถ้าสุดความเป็นจริงอะมันน่าจะคนที่ขับเร็วอะมันน่าจะเยอะกว่าที่เขาให้ใบสั่งใบอะไรมาไหมคะเยอะกว่าอยู่แล้วผมก็ขับเลี่ยงกล้องเงารู้เนี่ยทั้งเส้นมีกล้องตรงไหนบ้างแล้วหนูจะวิเคราะห์ได้ประมาณไหนอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะอาจารย์แป๊บนึงนะนึกออกคืออะไรนึกสมมติว่าไอ้คาบเนี้ยเป็นคาบวิจัยเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องมีคำถามที่ถูกต้องก่อนนั่นแหละเหมือนเดิมเช่นของเนี่ยบอกว่าเนี่ยสนใจพ.ร.บ.เซตนี้ของไอ้ซีก็สนใจไอ้พ.ร.บ.เซตนั้นแต่เรื่องจริงคือคำถามอ่ะยังไม่แน่ใจแต่ของเนี่ยมันเราเลยว่าสงสัยดูเรื่องคุณภาพเพราะมันเอฟเฟกต์หมดคือคุณภาพน่าจะเป็นตัวหลักของจิรัฐาบอกว่าทำประมงเกินขนาดเพราะตัวพรบมันไม่แมทกับสภาพจริงคิดว่าธงอาจจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าไอตัวพรบออกมากับสิ่งที่เขาห้ามเนี่ยมันทำให้ประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้คิดว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ไอรุ่นบีที่แล้วคิดว่าไอตัวเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลปราบปรามไม่มีอำนาจจริง
พราะฉะนั้นพรบนี้น่าจะผลักดันไม่ได้อันนี้คนละมุมกันแหละคำถามของซีคือมันเหมาะสมหรือเปล่ากับสภาพแต่คำถามของไอปีที่แล้วคือเจ้าหน้าที่ทำงานได้หรือเปล่าคราวนี้พอของเราเนี่ยพรบจราจรทางบกโอเคได้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือประสานงานได้ไหมคะอาจารย์ระหว่างพรบจราจรทางบกนี่คือเราต้องประสานงานระหว่างขนส่งกับตำรวจเลยไหมคะอันไม่พวกเขาทั้งสองคนจับความเร็วเนี่ยตำรวจทางหลวงจับทางความเร็วในทางหลวงจับไม่เกี่ยวแต่ว่าตำรวจทำนะถ้าจับความเร็วตำรวจทำนะไม่ใช่ขนส่งนะไม่ใช่ขนส่งแต่ว่าถ้าใบขับขี่อ่ะที่เคยเล่าข้างในห้องให้ฟังอ่ะไอ้นั่นน่ะคือขนส่งกับตำรวจโคกันซึ่งมันไม่ยอมโคกันอันดับแรกเลยสมมติเราสนใจเราสนใจประเด็นปัญหาไหนก็ได้นึกถึงเป็นอาจารย์กิติก็ได้อิชชูไหนเราสนใจประเด็นไหนเราสนใจซึ่งประเด็นไหนที่เราสนใจเนี่ยนะประเด็นไหนที่เราสนใจเนี่ยนะมันมักจะโดนผลักดันไปเป็นพรบ.อยู่แล้วโดยธรรมชาติมันโดนมักถูกผลักดันให้เป็นนโยบายโดยธรรมชาติเช่นสมมติว่าเหมือนเราพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคนขับเร็วเยอะมากเลยถนนเนี่ยขับเร็วเกินไปแล้วเขาเลยมีพรบ.จำกัดความเร็วขึ้นมาเห็นภาพไหมพรบ.ออกมาทุกครั้งคือเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างหรือป้องกันปัญหาอะไรบางอย่างกลุ่มของเดี๋ยวนะชื่อเล่นชื่ออะไรดีวะตะวันใช่ไหมกลุ่มเดียวกับตะวันใช่ไหมถูกไหมหนูตะวันอาจารย์ตะวันใช่ไหมกลุ่มตะวันพีนแล้วก็ชื่ออะไรนะน้องผู้หญิงคนชื่ออะไรนะฟ้าน้องผู้ชายดีกว่าน้องผู้หญิงเดี๋ยวหาว่าบูลลี่เพศน้องผู้ชายสามคนเนี่ยตั้งคำถามมาใหม่ว่าสนใจประเด็นไหนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าคือตั้งต้นด้วยพรบก็ได้แต่ที่ผมสาเหตุปกติอ่ะนะเราจะต้องมานั่งตั้งคำถามกันคือตั้งอิชชูกันว่าเอ๊ะเราจะศึกษาประเด็นไหนสนใจประเด็นไหนสนใจเรื่องอะไรแล้วเราจะวิ่งไปสุดท้ายมันก็จะเจอพรบที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เนื่องจากเราไม่สามารถนั่งประชุมกลุ่มกันคือผมคือแบบโน้นปั๊บผมนั่งคุยเอ๊ะทำไมถึงสงสัยเอ๊ะทำไมถึงอย่างนั้นทำไมถึงอย่างนี้พอมันทำไมมากๆใช่ไหมคำถามมันจะผุดออกมาเองว่าสุดท้ายแล้วพวกเรา 4-5 คนสงสัยในเรื่องอะไรเรื่องเดียวกันแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปั๊บสปิดคลาสก็ไม่ได้นั่งคุยไปผมก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยยังไงดีก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นวิ่งไปตัวพรบ.ก่อนเลยวิ่งไอ้ก้อนที่มันมีอยู่ก่อนเลยสิว่าสนใจพรบ.ก้อนไหนแล้วมาดูย่อยปัญหากันเพราะฉะนั้นกลุ่มของตะวันกลับไปตั้งต้นใหม่ว่าสนใจปัญหาเรื่องอะไรหรืออิชชูอะไรอิชชูคือประเด็นปัญหาเช่นอาจารย์แล้วถ้าสมมติหนูไปสงสัยตรงที่มันคือทำไมเขาถึงจำกัดแค่80ได้ไหมอ่ะแบบเราเพิ่มไอ้นี่จำกัดได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความเร็วหรอคะก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นตัวของมาตรฐานนโยบายว่าเขาเอาอะไรมาคิดทำไมถึงต้อง80ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ผลสุดท้ายแล้วมันคือวิชานำนโยบายไปปฏิบัติจะต้องพอทำไมถึง80แล้วมันเขียนแบบนี้มันจะบังคับใช้ไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยโอเคคือนึกออกไหมธงสุดท้ายคือนำไปปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้จริงไหมอันนี้คือธงสุดท้ายที่เราจะมาวิเคราะห์กันแต่ตั้งต้นประเด็นปัญหาด้วยทำไมต้องออกแบบ80มันพอหรือมันดีแล้วเหรอไอ้เงี้ยได้แต่ธงสุดท้ายปั๊บจะต้องฟันธงกลับออกมาให้ได้ว่าเซตแบบนี้เนี่ยมันจะทำเอาปฏิบัติต่อได้หรือไม่ต้องอย่างนี้พอนึกออกไหมเซตแบบนี้คือเซตที่หนูตั้งคำถามใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าหมายถึงว่าตัวนโยบายที่มันมาอยู่แล้วตั้งคำถามใหม่ดีกว่าตั้งคำถามใหม่ดีกว่าพรบ.จรทางบกที่เราว่าเรื่องประสานความร่วมมือมันคือต้องเรื่องใบขับขี่ตามพรบ.ตามร่างพรบ.ใหม่ซึ่งบังคับไปแล้วมั้งทำไมมันถึงจัดการไม่ได้สักทีระหว่างตำรวจกับขนส่ง
มันไม่ยอมมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะได้เพราะฉะนั้นจับไปเลยพรบไอ้ทางหลวงจับไปจับแค่ไหนก็ตามไม่มีผลต่อการยึดใบขับขี่ก็ไม่มีทางที่ว่าไอ้นโยบายนี้จะสำเร็จเลยไอ้พรบนี้ที่แบบจะควบคุมให้คนมีวินัยมันทำไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานมันไม่คุยกันอย่างเงี้ยตั้งต้นทุกกลุ่มนะสองกลุ่มที่ได้พรบแล้วด้วยนะตั้งคำถามที่ตัวเองสนใจใช่ไอของอัญญานีกับของจิรัตถาเนี่ยจับตัวพรบชัดแล้วแล้วค่อนข้างมีคำถามว่าเลือกค่อนข้างชัดว่าจะเอาประเด็นไหนจิรัตถาก็ประเด็นหนึ่งอัญญานีก็ประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นคือก็ตั้งต้นจากปัญหานั่นแหละดูว่าสนใจสงสัยเรื่องอะไรว่าพรบนี้มันจะเอ๊ะแค่นั้นเลยตะวันก็แบบเอ๊ะแค่นั้นเลยพรบนี้เอ๊ะทำไมเขียนแบบนี้แล้วมันยังไงพอทำไมอย่างไรเหตุใดได้คือฐานเป็นซีรีส์ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปเองว่าคำถามจริงๆของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นของตะวันคุยนะ 3-4 คนกลุ่มเราอะว่าเอาประเด็นปัญหาอะไรดีแล้วเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนพรบก็ได้หรือพรบเดิมก็ได้แต่ว่าปัญหาเนี่ยต้องท้ายที่สุดจะต้องนำไปสู่การนำนโยบายไปปฏิบัติว่าจะปฏิบัติได้ไหมอ่านในเนี่ยอ่านไอ้เปเปอร์ที่ผมให้อ่ะไออ่านนั้นนั่นแหละสาเหตุคือผมก็แค่ตั้งต้นว่าไอ้เดี๋ยวพรบยาเสพติดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยเขียนหลายๆข้อเปลี่ยนใหม่หมดไอ้ข้อที่ผมสนใจคือถ้าเปลี่ยนจากสันนิษฐานด้วยปริมาณเป็นสันนิษฐานด้วยพฤติกรรมเอ๊ะมันยังไงวะปริมาณกับพฤติกรรมเขาก็บอกว่าไอ้ปริมาณเนี่ยเมื่อก่อนจับกี่มิลจับเท่าไหร่ก็โดนจับด้วยข้อหานั้นเลยแต่พอเป็นพฤติการปั๊บผมโดนยัดยาผมสู้แก้ต่างได้ว่าไม่ใช่พฤติการผมไม่ได้มีพฤติการแต่ผมโดนยัดยาแต่ถ้าเมื่อก่อนปั๊บสู้ยากมากเพราะสันนิษฐานด้วยปริมาณยาถ้ากำไว้อยู่อย่างเงี้ยมันก็คือถือว่าครอบครองแล้วแต่อันนี้บอกว่าอยู่ดีๆปุ๊บเดินมามีคนยัดใส่มือมาเมื่อก่อนเนี่ยคนรวยพูดอย่างนี้แกเข้าห้องอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าคนรวยรอดคุกจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะการที่กฎหมายบังคับใช้เป็นของทื่อเนี่ยมันมีแง่มุมให้ต่อสู้เยอะแต่สิ่งที่คนรวยกับคนจนเนี่ยแตกต่างกันคือทุนหรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซะมากกว่าเข้าถึงยังไงมันก็คือเข้าถึงความรู้อ่ะคือถ้าพอเป็นคนรวยปั๊บมันอาจปรึกษาทนายได้ปรึกษาแม้กระทั่งว่าตำรวจสนอื่นก็ได้ปรึกษาอัยการเขตอื่นยังได้เลยถามว่าด้วยแบบเนี้ยจะสามารถมีช่องว่างอะไรได้บ้างเพราะบางครั้งเราอย่าไปนึกอย่างเดียวนะว่าไอ้คนรวยมันไปเอาเปรียบคนจนสมมติว่าคุณมีลูกอ่ะคุณมีฐานะมีลูกคนนึงพลาดครั้งเดียวเพื่อนชักชวนไปเสพไอโดนจับฐานค้าเลยเพราะไอ้ดันรายใหญ่อ่ะคุณจะไม่สู้เพื่อลูกคุณเหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่รวยกับจนน่ะมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องตังค์หรอกถ้าคนรวยรู้กฎหมายเต็มที่เหมือนกันน่ะแต่บ้านแบบผมมีรายได้แค่นี้คนนั้นก็สู้ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านอันนั้นหนึ่งนะแต่สองคือไอ้ที่มันฟอนเฟ้จริงๆคือต่อให้รู้เท่ากันก็จริงแต่ไอ้กระบวนการเนี่ยมันไม่ได้โปร่งใสไอ้ตรงนี้คือจุดแย่เพราะฉะนั้นมันคือปัญหาเรื่องโครงสร้างประเทศนั่นแหละกลับไปที่เรื่องเดิมต่อพอสันนิษฐานด้วยปริมาณกับตัวพฤติการพอเปลี่ยนแล้วผมสงสัยเลยต่อไปตำรวจตอนไปจับมันจับยากขึ้นไหมวะมันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ยเป็นประเด็นที่แวบขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแบบนี้แล้วตำรวจมันจะจับได้หรือว่ามันต้องเปลี่ยนการจับแบบไหนไหมวะเนี่ยแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยพออ่านปั๊บบอกเฮ้ยแล้วต่อไปมันจะจับยังไงวะนี่คือปัญหาเพราะโอ้ตำรวจจะจับยังไงวะนั่นคือตำรวจจะนำไปปฏิบัติได้ไหมมันเลยออกมาเป็นเปเปอร์ก็ใส่มาเลยก็ไล่วิเคราะห์ตามโมเดลเลยตัวนโยบายมาตรฐานเป็นยังไงคนทำงานเอาด้วยไหมหน่วยงานข้างเคียงเอาด้วยไหมไล่มาเป็นซีรีส์เลยไล่มาเป็นซีรีส์ตามโมเดลเป๊ะแต่ปัญหาผมชัดเจนว่าตำรวจจะจับได้ไหมคำถามง่ายๆแค่นั้นของเนียอาจจะเป็นแล้วถ้าทำอย่างนี้มันจะคุมคุณภาพข้าวได้จริงเหรอถ้าปัญหาสโคปมาอย่างนี้นะโอ้สนุกสนานเลยคุณภาพข้าวมันขึ้นอยู่กับงานวิจัยชิ้นนี้บอกคุณภาพขึ้นอยู่กับ
งานวิจัยอีกชิ้นบอกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโอ้ยเยอะแยะไปหมดคุณภาพขึ้นอยู่กับไอ้พรบนี้ที่ล่อลงมาแล้วเซตกลไกในการควบคุมคุณภาพมันสนับสนุนเรื่องนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นพรบนี้อาจจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้เลยเพราะมันผิดทางโอ้ยเนี่ยอย่างนี้ได้เพราะคำถามชัดแล้วสมมตินะเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยว่าตกลงเอาเรื่องอะไรตอนแรกแอบเปียชัดจะเอากระทบการส่งออกไม่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจจริงตามที่พรบได้เขียนไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราส่วนของจิรัฐาเหมือนกันจิรัฐาถ้าฟังเมื่อกี้เนี่ยประเด็นคือมันไม่ได้ทำให้เกิดทำให้ประชาชนเดือดร้อนซะมากกว่าแก้ปัญหาไอ้ตรงนั้นเนี่ยปัญหาคือปัญหาของสภาพแวดล้อมคือปัญหาของคอมมอนพูลอะปัญหาของพับบิคกู๊ดอะคอมมอนกู๊ดอะคือปัญหาสาธารณะเป็นสินค้าสาธารณะปลาในทะเลเนี่ยจับแล้วมันน้อยลงนะมันเกือบกึ่งสาธารณะกึ่งสาธารณะเพราะฉะนั้น private หรือคนที่เป็นประมงพื้นฝั่งพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นประชาชนหนึ่งคนที่หาประโยชน์จากตรงนั้นละเลยห้ามคราวนี้การกำหนดแบบนั้นเหมาะสมกับวิถีกับเหมาะสมกับการที่เขาจะหากินได้อะหรือไม่อันนี้คือน่าจะเป็นคำถามของจิรัฐาส่วนของตะวันเนี่ยคำถามถ้าฟังอย่างนี้มันน่าจะ80เนี่ยมันเหมาะกับสังคมไทยแล้วหรือไม่โอ้โหอันนี้เราวิพากษ์ไกลเลยอันนี้เราเป็นวิพากษ์ตั้งแต่เรื่องการกำหนดมาตรฐานนโยบายกำหนดมาตรฐานนโยบายซึ่งมันจะเป็นการประเมินตัวนโยบายซะมันจะไม่ใช่ประเมินการนำไปปฏิบัติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เหมือนประเด็นที่บอกว่ากล้องมันจะพอเหรอในเมื่อช่วงห่างของอย่างนี้ช่วงห่างตัวอย่างนี้มันห่างพอที่จะขับ130แล้วชะลอเข้ากล้องผมก็ทำงั้นไปตลอดเพราะฉะนั้นนำไปแบบอุบัติเหตุก็จะไม่ลดลงอ่ะเพราะว่าก็แค่ขับหนีกล้องเหมือนขับติดไฟแดงแค่นั้นเองอย่างน้อยก็ชะลออุบัติเหตุแต่เรื่องจริงคือก็ไม่ได้ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้นไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้การเขียนเซตอย่างนี้อาจจะไม่แก้ปัญหาได้ไอ้นี้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ไปตั้งประเด็นกันมาใหม่ว่าสนใจศึกษาเรื่องอะไรสนใจที่จะอยากรู้เรื่องอะไรอาจจะยึดพรบ.เหมือนเดิมก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ต้องตอบคำถามว่าสนใจเรื่องอะไรโอเคไหมได้ค่ะครับผมมีกลุ่มไหนอีกบ้างครับผมกลุ่มอื่นไหนมีกลุ่มไหนอีกบ้างเนี่ยก้องเกียรติอยู่กับใครอ่ะก้องเกียรติธนาดลนะธนาดลอยู่กลุ่มกับใครบ้างอ่ะธนาดลน่ะเอากลุ่มอื่นมีใครทำอะไรอีกบ้างนี่มีเพิ่งมี3กลุ่มเองนะของเรากี่กลุ่มนะ6เหรอ6หรือ5นะ5 5ป่ะของเรามีกี่กลุ่มนะเอากลุ่มอื่นว่าไงยากนิดนึงนะผมตั้งเป้าว่าไอรายงานฉบับนี้พอที่จะทำให้มันเป็นเหมือนในเปเปอร์ผมได้อะแต่เป็นแบบเปเปอร์ปอตีอะเพราะว่าเรามีรปศวิชาการที่เชียงใหม่ถ้าใครผ่านเกณฑ์คือส่งไปให้เขาแล้วผู้ส่งบอกโอเคมันก็ได้ไปพรีเซนต์ไงก็เลยแบบอ่ะไปเป้าที่สองคือVeridian E-Journal New คือวารสารของสาขาของศิลปากรเป็นวารสารออนไลน์ซึ่งเพิ่งเปิดถ้าเป็นไปได้ชื่อเรา4คนก็คือแบบชื่อพวกคุณน่ะก็เอาไปแปะไว้เพราะตอนนี้คือยังไม่ขึ้นฐาน TCI คือยังไม่ได้ขึ้นฐานเขาเรียกว่าอะไร
ขึ้นฐานวารสารที่เป็นมีแรงมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งเปิดแต่ว่าถ้าเอาไปได้ปั๊บมันก็เป็นโปรไฟล์ว่าเราได้ลงวารสารเพราะมันก็คือได้ตีพิมพ์อ่ะมันก็คือแบบตีพิมพ์ออกเป็นเล่มอ่ะคือผมมาหวังสองเป้าว่าเผื่อเราเวิร์กๆก็ได้เที่ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเชียงใหม่เราส่งไปสมมุตินะสักในกรุงเทพสักที่นึงมีคอนเฟอเรนซ์ปอตีอ่ะเผื่อได้เพราะถ้าเกิดว่ามีผลงานแบบนี้ปุ๊บเผื่อผมจะสามารถขอสนับสนุนคุณคณะในการแบบเขาสมมติเขาจะเอา 2,500 อย่างเงี้ยเอาตังคณะจ่ายให้พวกคุณก็ไป4คนมันก็คือหวังงั้นแหละก็เลยพยายามผลักดันให้มันพอที่จะเอาไปโชว์ผลงานกันได้หวังว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นถ้าไม่สนใจเป้านี้ก็ตั้งประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วก็ไล่กันมาเป็นสเต็ปเหมือนของผมนั่นแหละใครตั้งใจเต็มที่ก็ตั้งใครไม่ตั้งใจก็เรื่องของคุณแต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีประเด็นปัญหาแล้วเรารู้ว่าตัวไหนเป็นกฎหมายหรือนโยบายที่เอามาแก้แล้วเราดูซิว่าคนที่เขียนเนี่ยมันแก้แล้วมันจะเอาไปปฏิบัติได้ไหมหรือนโยบายบางนโยบายดำเนินไปแล้วแล้วมันปฏิบัติไปแล้วแต่มันปฏิบัติไม่ได้หรือไม่สำเร็จเพราะส่วนนี้ไหมเพราะส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติไหมหรือมันพังตั้งแต่การเขียนตัวนโยบายมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพังมาตั้งแต่การเขียนนโยบายตัวนโยบายมาตรฐานไม่ชัดเจนไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์มันทำให้คนทำงานไม่ได้หรือทำงานแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเพราะตัวมาตรฐานของนโยบายอ่อนเกินไปแข็งเกินไปผิดเป้าแล้วแต่เราธนดลว่าไงเมื่อกี้จะเปิดไมค์ธนดลทำเรื่องอะไรธนดลกลุ่มธนดลมีใครบ้างมีว่าจังครับครับนภัสเหรอว่าไปแป๊บครับแป๊บครับคือของกลุ่มผมทำเกี่ยวกับเรื่องพรบคอมครับคอมพิวเตอร์ครับได้2560ครับ60ดีคอมพิวเตอร์เรื่องประเด็นไหนประเด็นที่ไอเกี่ยวกับเรื่องของการสแปมครับอ๋อได้พรบ60เนี่ยตั้งแต่5มันมีตั้งแต่56 58 59มีทุกปีแล้วทำแล้วพี่ก็ทำทุกปีด้วยแต่แล้วแต่บางปีที่จบไปแล้วทำเรื่องยืนยันตัวตนปีที่กำลังจะจบออกปี4ไม่ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้ทำพรบคอมปีก่อนหน้าอีกปีนึงไอ้ที่เขาปี4เราปี1ทำเรื่องอะไรแล้ววะทำเรื่อง privacy มั้งโอ้พรบคอมนี้ได้เลยมีประเด็นให้เยอะเราจะทำเรื่องอะไรสแปมอ่ะใช่ครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาอยู่ครับอ๋อแล้วมันเด้งเข้ามาใช่ไหมแล้วมันเด้งแล้วมันฝังรูทใช่ไหมหรือยังไงคือประเด็นเราเป็นยังไงได้นะเล่าต่อไปเล่าต่อไปคือไอ้ปัญหาเกี่ยวกับสแปมเนี่ยเหมือนว่าการโฆษณาที่มันไม่ระบุตัวตนของผู้ส่งโฆษณาครับคือเราสามารถเอาผิดได้แต่ว่าพอมาดูกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมันกฎหมายมันเอาผิดได้แต่ว่ามันล่าช้าไม่ทันที่จะเอาผิดได้อ๋อเพราะย้ายโดเมนย้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้เพราะเหมือนว่าพอเรารับโฆษณามาแล้วก็พอเราสมมุติถ้าจะเอาผิดเนี่ยมันเหมือนว่าผู้ที่ส่งอ่ะไม่ใช่ผู้ที่ส่งที่แท้จริงครับไม่ใช่เหมือนเจ้าของโฆษณาเหมือนเจ้าของโฆษณาก็ไปจ้างคนอื่นให้ส่งอีกทีนึงมันก็เลยต้นต่อที่ส่งไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นมันชัดเจนนะว่าปัญหานี้คือปัญหาเรื่องเทคโนโลยีเนาะก็เป็นหนึ่งในโมเดลของฟาร์มิเตอร์ฟานฮอนถูกไหมครับคราวนี้ผมโอเคเลยนะแล้วมีประเด็นด้วยแต่มีอุปสรรคสำคัญหนึ่งอย่างเราเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากพอที่จะแจกแจงได้ไหมว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพอไหวไหมอ่ะถ้าไหวนี่ต่อเลยครับถ้าไหวนะยาวเลยเช่นเอาง่ายๆเลยสมมติว่าเอาพอเรื่องนี้ปั๊บเอาไว้นั่นน่ะเอาโมเดลใครก็ได้เอาสมมติฟาร์มิเตอร์ฟานฮอนปั๊บรู้แล้วเทคโนโลยีไม่พอเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยความรู้ความสามารถไม่พอเราพอจำโมเดลได้ไหมโมเดลของฟานฮอนนะครับพอจำได้ไหมสมมติว่าไอ้ฝั่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าความทันสมัยทรัพยากรด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอในแน่นอนแล้วเจ้าหน้าที่รัฐความรู้ความสามารถไม่พอ
เดี๋ยวเราจัดกันเดี๋ยวผมทำหนังสือนำไปเข้าเนสเทคก็ได้หรือว่าอาจจะเข้ากระทรวงวิทย์อะไรกระทรวงที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหาก่อนเอ้ยตอนนี้พรบ.คอมไอ้หน่วยนี้มันอยู่ไหนวะไอ้หน่วยดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนอ่ะเมื่อก่อนมันอยู่เหมือนจะอยู่ DSI มั้งความผิดคอมตัวก่อนอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้แยกออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปเดตหน่อยว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทางให้คุณได้โทรสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์ด้วยเราสัมภาษณ์พร้อมกัน 3-4 คนนี่หวังขนาดนั้นเลยนะเพราะถ้ามีบทสัมภาษณ์ปั๊บเราถอดเทปต่อมาไอ้งานวิจัยเราจะมีบทสัมภาษณ์อ่ะซัพพอร์ตเนี่ยได้แล้วประเด็นเรื่องสแปมกับย้ายโดเมนก็คือไม่สามารถไปเพราะเราเป็นรัฐเราเลยดำเนินการได้ล่าช้าคราวนี้สิ่งที่เรียกว่าดำเนินการล่าช้าเนี่ยนะมันแก้ได้ตั้งหลายแบบครับเช่นให้อำนาจเด็ดขาดไปที่หน่วยงานปฏิบัติเลยบางที่เขาทำแบบนั้นหน่วยพิเศษเลยบางครั้งก็ตัดท่อนโยบายแทนที่จะต้องส่งฟ้องอัยการเข้าช่องทางพิเศษเลยเพื่อขอหมายศาลอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีแก้เยอะมากเพราะฉะนั้นโอเคประเด็นนี้ปุ๊บได้เลยตัวกฎหมายแม้ใจนี่ได้แต่มีอุปสรรคอย่างไรบ้างในการนำไปปฏิบัติมันเลยแบบล่าช้ามันล่าช้าเพราะอะไรนู่นนี่นั่นไอเนี้ยตรงเป้าเลยมีปัญหาในเรื่องการนำไปปฏิบัติโดยส่วนใหญ่คือความรู้ความสามารถเทคโนโลยีซึ่งความรู้ความสามารถเนี่ย เราสัมภาษณ์ได้เดี๋ยวหาทางเอ้ยอันนี้ได้เลยนะขึ้นโครงมาเลยครับเปลี่ยนประเด็นไหมไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราดูศึกษาดูทีมก่อนครับรอใกล้ตายดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับอย่างนี้ใช่ไหม เรากลุ่มเรามีใครบ้างณภัทรแล้วใครอีกมีณภัทรธนดลธีทวัฒน์กลกิจแล้วก็ BM ครับBM 5คนนะครับโอเคเลยอันนี้ขึ้นโครงมาได้เลยอันนี้ขึ้นโครงมาได้เลยเดี๋ยววัน2วันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตอนเย็นเลยเดี๋ยวพอสอบเดี๋ยวพอสอนเสร็จเดี๋ยวผมโทรไปหาพวกรุ่นพี่อ่ะกลุ่มที่อนุญาตเดี๋ยวผมส่งเข้ากลุ่มให้เลยเป็นตัวอย่างให้เลยอ่ะ3กลุ่มแล้วอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่4ครับผมเยี่ยมมากอ่ะอีก2กลุ่มว่าไงเอ่ยทอพักอยู่กลุ่มใครทอพักกลุ่มหนูค่ะอาจารย์ทอพักรู้เรื่องมั้ยเนี่ยทอพักบ้านทํานาเปล่าทอพักอ่ะอาจารย์ใจเย็นๆนะก็พักให้ผมไปทักพ่อกับแม่หน่อยดิปฏิพ่อกับแม่หน่อยดิอยู่อีกบ้านนึงค่ะกลุ่มมีกลุ่มใครอีกวิภาวีนี่อยู่กลุ่มเดียวกับปิยะเอ้ยไม่อยู่กลุ่มเดียวกับไอ้จิรัฐาถูกไหมถูกค่ะวิษณุอ่ะไอ้คิวอยู่กลุ่มใครคิวอยู่กลุ่มใครอยู่กลุ่มเดียวผมครับอาจารย์อยู่กลุ่มอ๋อก็คือกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมพรบ.คอมไม่ใช่ครับไม่ใช่กลุ่มเราเป็นไงบ้างได้ประเด็นมายังหรือว่าถ้ายังไม่ได้ของผมคิดที่จะเอาก็คือเกี่ยวกับพรบ.สุราครับอ๋อควบคุมการผลิตสุราครับอาญาเยี่ยมไอเบียใช่ไหมครับผมเอ้ยเอาดีมีเคสเยอะโอ้โหแต่ว่านี้จะยากหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยเหมือนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะได้3แกลลอนหมายถึงผลิตเบียร์เพราะมันหมักเบียร์มันหมักถังไม่ได้มันต้องหมักถังใหญ่หลังบ้านเนี่ยทำไวน์กินเองกันหมดทำไวน์กินเองกันหมดไวน์สับปะรดไวน์ห่าแล้วก็จะทำไวน์กีวีก็ทำกันไปอ่ะได้แต่ของเราเนี่ยเป็นเชิงเทคนิคสูงเพราะว่ามันจะไปวิ่งเรื่องนิติศาสตร์แล้วก็วิ่งเรื่องมาตรฐานนโยบายเยอะมากเพราะฉะนั้นธงของเราคือมันจะกลายเป็นสุดท้ายนะมันจะกลายเป็นวิเคราะห์ตัวนโยบายมันจะไม่เป็นการวิเคราะห์การนำนโยบายไปปฏิบัติไหนเราลองคุยมาก่อนอ่ะคุยมาเรื่อยๆคุยอะไรกันไปบ้างประมาณนั้นอันนี้ผมคิดไว้อาจารย์มันมีปัญหาไอ้ที่ว่ามันกำหนดขั้นต่ำใช่ไหมว่าถ้าจะถ้าเปิดโรงงานเบียร์เงี้ยมันต้องมีขั้นต่ำผมจำไม่ได้ว่าประมาณ10ล้านลิตรหรือว่าอะไรต่อปีการผลิตครับครับแต่ว่านโยบายจริงมันที่มัน
ควบคุมเพราะว่ามันแบบอยากให้แบบประชาชนไม่ซื้อหรือกินน้อยแต่ว่ามันจำกัดให้มันผลิตสูงอาจารย์แล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับว่ารายย่อยอย่างเงี้ยมันก็อยากเริ่มแต่ว่ามันทำผมเคยไปฟังที่เขาพูดอะเหมือนว่ามันก็ทำการผลิตในไทยไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปทำต่างประเทศอะเข้าใจแล้วใครจะทำกินเองก็กลายเป็นผิดกฎหมายอีกใช่ครับโอ้อิชชูนี้ดีคือน่าสนใจอยู่ในกระแสด้วยแล้วผมก็ไม่เข้าใจคือถ้าหวยบนดินกับไอ้สุราไม่เกินสามคือผลิตกินเองอ่ะผมว่ามันการปัญหาได้หลายอย่างเอ๊ยยังไงดีวะโอ้เดี๋ยวมันจะไม่ออกเป็นการนำไปปฏิบัติเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัววิพากษ์นโยบายอย่างเดียวว่านโยบายนี้มันไม่เหมาะสมอย่างนี้นะถ้าจะเอาประเด็นนี้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าต้องดึงออกมาให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วการเขียนมาตรฐานกฎหมายแบบนี้มันไม่เอื้อให้การเกิดการแก้ปัญหาสังคมยังไงโอเคครับซึ่งธงก็คือการเขียนพรบเนี่ยมันล้มเหลวในการปฏิบัติอยู่แล้วสาเหตุเพราะอะไรเพราะสภาพสังคมมันไม่เหมาะไม่อันแบบแล้วเอื้อรายใหญ่อะไรเงี้ยมันคือถ้าเกิดว่าเขาเขียนอย่างนี้เขาเขียนว่าเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้มีมาตรฐานให้เอื้อรายใหญ่อย่างเงี้ยมันถูกต้องของเขาไงถูกต้องนโยบายเขาถูกไงแต่ว่าถ้ามันบอกว่าลดการเสพสุราของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกเห็นภาพไหมมันไม่ได้แก้ปัญหานั้นจริงเพราะฉะนั้นให้ทบทวนเอาไอ้สิ่งที่ว่าที่เราสนใจพรบสุราเนี่ยแล้วก็การผลิตอะไรเงี้ยเอามานั่งกลางดีๆว่าวัตถุประสงค์ไหนของเขาที่มันไม่ถูกอ่ะที่มันไม่เหมาะกับสภาพการหรืออะไรแล้วดึงมันมาให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ยพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงขนาดว่าไม่ตอบสนองต่อปัญหาสังคมไอ้เนี่ยคือครึ่งเทอมหลังไอ้นี่คือประเมินนโยบายไอ้นี่คือตัวประเมินตัวนโยบายแต่เรากำลังประเมินครึ่งเทอมแรกคือการนำไปปฏิบัติเช่นสมมติว่าพรบสุราไม่เอื้อให้เกิดการจับสุราจริงเพราะไม่มีอำนาจให้เขาอะไรเนี่ยได้แต่ประเด็นน่าสนใจเอาไงดีวะมันจะกลายเป็นว่าคืออย่างนี้ไอ้4 5 3 4กลุ่มเมื่อกี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีเปเปอร์ไหนแม้กระทั่งปโทปเอกที่จะพูดเรื่องที่เรากำลังทำคือมันรู้โดยนัยยะแต่ไม่มีใครเขียนออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะโดนเขียนแทรกไว้ในงานวิจัยเพราะฉะนั้นผมทำให้เรามีขอบข่ายสำคัญหนึ่งอันคือเรามีเครื่องมือในการวิเคราะห์การนำนโยบายปฏิบัติแล้วเรามีข้อมูลที่จะยืนยันนักวิชาการจะบอกอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่แบบวิเคราะห์ทำไมเนี่ยก็รู้กันอยู่ไอ้รู้กันอยู่นี่เป็นประโยชน์ที่ผมเกลียดที่สุดสำหรับนักวิชาการมึงรู้กันอยู่ทั้งนั้นรู้กันอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้มันเป็นหลักฐานขึ้นมาซะผมเถียงกับอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างนี้ตลอดมันก็เรื่องดีอุ้ยก็คะแนนก็คะแนนก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมต้องศึกษาบอกก็พอไหนงั้นแหละครับไม่บอกดีกันหมดไม่เคยรู้ว่าดีเพราะอะไรทำไมถึงดีหรือนำไปสู่อะไรได้บ้างก็คิดกันเป็นนามมาทำกันอย่างนี้ครับโอ้ด่าเลยอาจารย์เป็นสอด้วยสอคนหนึ่งนั่งแบบหน้าหุบสออีกคนหนึ่งคนเนี้ยเอาโปรโพโซผมปิดปากเงี้ยแล้วหัวเราะแล้วเขาสองคนคือไม่ใช่ว่าไม่ถูกกันนะแต่ว่าเขาคิดถึงคนละมุมไงคนหนึ่งคือภาพย่อยจะศึกษาทำไมศึกษาเพิ่มเติมมันดีอยู่แล้วใครก็รู้ว่าดีไม่ได้ถามนำด้วยผมก็ด่าเลยเหมือนกันไอ้สี่สามกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยนะมันเริ่มจะมีประเด็นแล้วคนตีเยอะว่าไม่ดีนโยบายนี้ไม่ถูกนโยบายนี้เห็นไม่ตักกัดไม่สอดคล้องแต่ไม่เคยมีใครคิดเลยว่าในมุมพวกนี้เนี่ยคนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีใครทำพ.ร.บ.ข้าวไม่มีพ.ร.บ.จราจรถ้าพูดขึ้นมาปุ๊บตำรวจรู้อยู่แล้วโอ้ทำงานยากที่หายไปป่วงแต่เสียงของตำรวจก็ไม่เคยสะท้อนไปถึงพ.ร.บ.ไอ้ของการนิติบัญญัติสักทีเราอาจจะเป็นเฟืองตัวเล็กๆนะไอ้ของจิรัฐาประมงชายฝั่งยังไม่มีชัดเจนว่าจะเอาประเด็นไหนแต่มันเป็นดินแดนสนธยามากเพราะเรื่องประมงชายฝั่งเนี่ยโอ้จะแก้มาเป็นร้อยปีแล้วนะแก้ตั้งแต่พรบก็ง่ายๆภาษีปากเรือปากน้ำนั่นน่ะมันคือการควบคุมการทำมาหากินนั่นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วโอ้โหประวัติศาสตร์ยุทธยากี่ร้อยปีตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองน่ะภาษีปากน้ำอ่ะนามสกุลนักป้อมเพชรอ่ะคือคนเฝ้า
เฝ้าทางเข้าเรือมาค้าขายยุทธยาจิรัฐาก็เชฟประเด็นมาว่าจะเอาประเด็นไหนก็มีโอกาสอีกพ.ร.บ.เล่าก็เหมือนกันพอฟังปุ๊บผมโอเคเลยบอกเฮ้ยไอ้พ.ร.บ.คอมเนี่ยชัดเจนคนทำงานไม่ได้ทำงานไม่ทันระบบไม่เอื้อให้เร็ว1 2คนที่ทำงานก็ไม่เร็วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเจออย่างนี้เพราะฉะนั้น3คนนี้เนี่ยได้4 3 4กลุ่มเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่แล้วว่าปฏิบัติไม่ได้คราวนี้ไอ้เล่าเนี่ยต้องดึงมาให้ได้ว่าจะปฏิบัติไม่ได้ยังไงแต่น่าสนใจมากผมฟังแล้วผมแบบเฮฮาเลยเฮ้ยเออว่ะไอ้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นทางสังคมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่ามันเหมือนไปเอางานวิจัยของคนอื่นมาพูดซ้ำอ่ะพอพูดซ้ำปั๊บผมผลักดันให้ไปเวทีวิชาการอ่ะเดี๋ยวไม่ผ่านแต่จริงๆคือเป้าเรื่องนั้นก็เป้านึงแต่อีกเป้านึงคือถ้าอย่างนั้นคำถามมันต้องนำไปสู่ว่าตัวพ.ร.บ.นี้ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้มีพ.ร.บ.สำรองไหมหรือมีนักวิชาการคนไหนพูดประเด็นนี้ว่ามันไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้บ้างเอออันนี้มีไหมเจอไหมอันนี้ผมยังไม่ดูลึกขนาดนั้นอาจารย์นั่นแหละดูแค่เออเออเออวิ่งเออเอายังเอาตัวนี้ไม่เป็นหลักก่อนแต่ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่ามีนักวิชาการเอาตามลำดับเดิมนะวิจัยคือที่หนึ่งวิจัยทฤษฎีเป็นที่สองนะวิจัยทฤษฎีจริงๆทฤษฎีต้องอยู่ก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทฤษฎีอยู่ก่อนเรากำลังจะทำวิจัยแต่เรากำลังจะนำเสนอว่าทำไมพ.ร.บ.นี้ไม่ได้ให้เอาวิจัยขึ้นก่อนก็ถือว่ามีคนศึกษาแล้วแล้วบอกผลมาอ่ะวิจัยถ้าวิจัยไม่ได้เอาทฤษฎีพอทฤษฎีต่อลงมาครับอาจารย์ครับมันมีอีกปัญหาหนึ่งอะที่ว่าแบบมันจะทำให้ตรวจสอบยากอะคือบางชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการผลิตที่ว่าเป็นพวกวายไงอาจารย์ที่ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่ามันก็บางอย่างมันก็เป็นของที่ว่าชาวบ้านเขาทำที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลเขานะแบบวายอวายอะไรเงี้ยอาจารย์ครับเออแต่ว่ามันก็ยังมันก้ำกึ่งว่ามันผิดหรือไม่ผิดอาจารย์จริงๆมันก็เหมือนพืชกระท่อมอ่ะก็เพิ่งปลดล็อกอ่ะใช่ไหมพืชกระท่อมกัญชาคือบางพืชคือพวกเขาเป็นวิถีชีวิตเขาอ่ะคือประเด็นนี้ยังไงดีวะอาจจะต้องเอาพ.ร.บ.ชนพ.ร.บ.ถ้าเป็นพ.ร.บ.ชนพ.ร.บ.ปั๊บมาตรฐานของนโยบายไม่ชัดเจนแล้วนำไปสู่ปัญหาการปฏิบัติอย่างไรอ่านี้ได้เช่นสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเล่ากระแช่เนี่ยมีพื้นที่ตั้งเท่าไหร่นู่นนี่นั่นคนทำแล้วเป็นชุมชนเท่าไหร่เอ๊ะแต่ถ้าเป็นพ.ร.บ.สุราปั๊บไอ้นี่มันผิดกฎหมายนี่ว่าเอ๊ะแต่ไอ้นี่ก็เปิดขายอยู่มันย้อนแย้งกระบวนการนี้เขาอนุโลมหรืออนุมัติยังไงบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในเรื่องนี้สับสนเรื่องไหนหรือมีปัญหาเรื่องไหนอะอย่างนี้ได้ไอ้อย่างนี้คือปัญหานโยบายนะว่าไอ้ในระหว่างที่ห้ามอยู่แต่สุราชุมชนเป็นโอท็อปด้วยซ้ำเอ้าแล้วมันอนุญาตผลิตมันถึง10ล้านหรือว่าไม่มีทางถึงเอ๊ะแล้วทำไมมันอนุญาตได้ตกลงมาตรฐานนโยบายคืออะไรปัญหาของผมคือกลไกนี้มันทำงานยังไงวะแล้วอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานยังไงใช้ดุลพินิจไหนอะอย่างนี้ได้เลยเห็นภาพไหมอ๋อครับผมอันนี้ผมก็อ่านเจอบ้างที่ว่ามันแบบบางทีเจ้าที่เขาใช้การผ่อนปลนเฉยๆอาจารย์ไม่ได้ว่าไอ้นั่นแล้วดูไลฟ์พินิจในการผ่อนปลนเป็นยังไงมันเขาเอาหน้าไหนในการจะผ่อนปลนมันก็ไม่มีแบบมาตรฐานอาจารย์ว่าใช้อะไรแต่ว่าเหมือนว่าถ้าแบบชาวบ้านรวมตัวกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบให้อนุญาตให้ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ไอ้ตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันจะเป็นทางออกต่อไปว่าเช่นนะถ้ารวมกลุ่มกันแบบนี้แล้วเราอยากจะผลิตเบียร์ครับเรารวมกลุ่มสังคมแบบนี้ไม่ได้เหรอก็เห็นทีกลุ่มชุมชนมันได้ไอ้อย่างเงี้ยพอไหวเพราะว่านั่นแสดงว่ามาตรฐานของนโยบายกำหนดมาของความมิเตอร์ฟานฮอลเลยมาตรฐานนโยบายไม่ชัดเจนแล้วมันก็มีไอ้ส่วนอื่นที่ยังผลิตได้เอ้าถ้าอย่างนั้นเบียร์ครับใช้กลไกนี้ได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยได้เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บมันคือการตั้งต้นที่การนำนโยบายไปปฏิบัติแต่ของเราตอนนี้มันเป็นประเด็นทางสังคมที่มันเป็นประเด็นเฉยๆอ่ะมันเป็นประเด็นลอยๆอ่ะซึ่งโอ้พูดไปอีกเดี๋ยวก็โดนด่าไม่ได้ด่ามึงนะเดี๋ยววันก่อนผมโดนเตือนผมพ
พอเวลาผมสอนอย่างเงี้ยผมจะส่งไปให้พ่อดูบ้างแม่ดูบ้างส่งไปบอกวันนี้ไอ้วันนู้นน่ะไอ้วันที่พูดหยาบๆเยอะๆพ่อบอกเอ้ยระวังปากบ้างพ่อทักระวังปากบ้างพอคาบหลังที่ว่าพาดพิงธรรมศาสตร์อ่ะพ่อบอกองุ่นเปรี้ยวมึงเอ็นไม่ติดแล้วมึงองุ่นเปรี้ยวโดนด่าผมก็โดนด่าเพราะรอบนี้อีกคือผมไปตัดสินก็โดนด่ามาว่าไปตัดสินเขาอะรู้จักเขาทุกคนเหรออาจารย์เคยไปนั่งเรียนกับเขาเหรอแล้วบอกเขาเป็นแบบนี้แต่เรื่องของเรื่องคือพอเราเรียน implement เนี่ยมันมีอยู่ค่ายเดียวในประเทศนี้ที่สนใจเรื่อง implement แล้วค่ายนี้ก็มีข้าราชการจบจากค่ายนี้เยอะที่สุดในประเทศสาเหตุเพราะเน้น implement ข้าราชการเป็นหน่วย implement ข้าราชการคือคน implement โดยธรรมชาติมันอยู่แล้วนำไปปฏิบัติไอ้ค่ายนั้นก็คือนิด้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจขั้นตอน formulateสิ่งที่สรชัดถูกไหมวะสรชัดกำลังสงสัยหรือสนใจมันคือขั้นตอนการฟอร์มูลเลตว่ามันไม่แมทกับประเด็นทางสังคมไม่แมทกับวิถีชุมชนซึ่งถ้าผมเรียนตอน policy alternative ผมจะสอนแล้วผมจะของสรชัดจะโดนอนุมัติก่อนชาวบ้านเลยเพราะเรากำลังสร้างทางเลือกนโยบายว่าเอ๊ะไอ้นโยบายที่เขียนอยู่แบบนี้มันมีทางเลือกอื่นได้ไหมที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาหรือปัญหาในเชิงสังคมเนี่ยหรือความต้องการของสังคมเนี่ยมันผลักดันต่อเนื่องได้สรชัดถ้าเรียน policy alternative หรือ formulate หรือเรียนการกำหนดนโยบายสรชัดไอ้กลุ่มสรชัดเนี่ยเข้าวินแล้วประเด็นทางสังคมจบแล้วของกลุ่มไอ้เมื่อกี้ที่เป็นพรบคอมไอ้นี่คือ implement ปัญหาชัดเจนเลย implement ไม่ได้นำไปปฏิบัติไม่ได้นี่ปัญหาชัดเจนสุดของอัญญานีก้ำกึ่งระหว่าง alternative กับ implement มีประเด็นทาง implement อยู่ของกลุ่มจิรัฏฐาประเด็นเยอะมากแล้วแต่จะหยิบประเด็นไหนมามีปัญหาทั้งการเขียนนโยบายมีปัญหาทั้ง implement กลุ่มตะวันมีปัญหา implement อยู่แล้วแต่มันยังหมกอยู่กลุ่มตะวันยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาปัญหาไหนหยิบตัวพรบมาวางก่อนก็พัฒนาต่อคราวนี้ถ้าเกิดว่าสรชัดจะเอาเรื่องนี้ต่อต้องออกมาให้ในเชิง implement ให้ได้เพราะว่าจะถอยกลับไปเอาเนื้อ alternative แล้วเราเรียนอยู่ในวิชา implementation เดี๋ยวโมเดลมันปิดฝาปิดตัวแต่แบบก็เสียดายอ่ะอยากให้ทำอ่ะแต่แบบไงดีวะเฮ้ยลองศึกษาเพิ่มมาก่อนว่ามีประเด็นเหมือนที่ผมบอกไหมเอาเป็นอุปสรรคในการนำนโยบายไปปฏิบัติก่อนเอาอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราไปศึกษามากพอบอกอาจารย์เนี่ยมันทำอัลเทอร์เนทีฟได้ก็เดี๋ยวเอาไอ้ตัวแบบเก่าไม่ใช่ตัวแบบเก่าเอาไอ้ตัว policy alternative เรียนอย่าง policy alternative ทางเรื่องนโยบายเรียนอย่างรู้ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคุ้นบ้างไหมเนี่ยหมายถึงว่าทางเลือกนโยบายการกำหนดนโยบายคือขั้นตอนที่หนึ่งคือมีประเด็นปัญหาจากหลายช่องทางประชาชนบ้างอะไรบ้างเขายกร่างเสร็จจะเลือกทางไหนในการปฏิบัติมันมีตั้ง 4-5 ทาง 6 ทางไอ้เนี่ยเขาเรียก policy alternative หรือทางเลือกนโยบายตอนกำหนดเนี่ยนะจะไปวิเคราะห์แค่ว่าใครมีอำนาจในการกำหนดหรือนโยบายนี้ใครเป็นคนมีอำนาจกำหนดหรือนโยบายนี้โดนกำหนดจากใครพูดแค่นี้ไม่ถือว่าเรียน Public Policy พูดแค่นี้คือวิเคราะห์การเมืองมันไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในค่ายรปศถ้าพูดแค่นี้แล้วบอกว่าเรียน Policy คือมึงไม่ได้เรียน Policy มึงไม่ได้เรียนนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะต้องออกต่อจากนั้นอีกว่าพอรู้แล้วอ่ะก็ผมเนี่ยผมชอบแมวอ่ะผมก็ออกนโยบายเอื้อแมวแค่คนมาวิจารณ์ว่าอ๋อนี่ไงพ่อมึงชอบแมวนู่นนี่ลากฐานมาแล้วแถมมีคนนั้นมาคนนี้มาพูดแค่นี้คือวิเคราะห์การเมืองไม่ได้วิเคราะห์นโยบายขั้นต่อไปผมมีอำนาจกำหนดนโยบายผมกำหนดอะไรมาบ้างผมอาจจะมี3ท่อนโยบาย3นโยบาย3อันซึ่งพอดูแล้วมีอันนึงยังเอื้อมาและ2อันอย่างนี้รู้แล้วว่าผมคอมโพรไมซ์กับอีกกลุ่มการเมืองถ้ายังวิเคราะห์อย่างนี้อยู่ก็ยังไม่ใช่นักนโยบายสาธารณะ
เราไม่ได้เรียนอยู่ในคณะรัฐศาสตร์เว้ยเราเรียนโพลิซีในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องดูว่า3ข้อนี้4ข้อ3ข้อนี้มีเป้าหมายนโยบายเรื่องอะไรแล้วต้องดูต่อไปว่าเป้าหมายนี้ใครจะเป็นคนทำเอาเทอร์เนทีฟคือเขาบอกว่ามี3ข้อสรุปว่าเขาเลือกแค่2ข้อไอ้ข้อหนึ่งโดนตัดเพราะอะไรนี่ถึงจะเป็นวิเคราะห์นโยบายแบบรัฐประศาสนศาสตร์มันต้องวิเคราะห์ตรรกะไม่ใช่วิเคราะห์การเมืองกับย้อนไปดูไอ้นั่นน่ะไอ้เปเปอร์ผมเปเปอร์แรกอ่ะไอ้เปเปอร์ทางเรื่องนโยบายไอ้ที่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะกลับไปดูนั้นเลยใช้มัลติโกอานาลิซิสเพราะแต่ละอันเนี่ยโกแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นถ้าจะแก้ปัญหาสังคมแล้วเอาคอสเอฟเฟคทีฟเนสมาคอสเอฟเฟคเชนซีมามันไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ผู้พิการอย่างเงี้ยจะไปเอาคอสอะไรจากเขาอ่ะมันคอสไม่ได้มันต้องเป็นโซเชียลเบเนฟิตแทนหรือแม้กระทั่งจะไปเอาคริติคอลแอเรียรีเสิร์ชอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนโยบายแต่นโยบายมีเป้าประสงค์ไม่เหมือนกันต้องวิเคราะห์เป้าประสงค์ไอ้แบบนี้ถึงจะเรียนโพลิซีในค่ายของรัฐศาสตร์แต่ว่าถ้าโพลิซีในค่ายของรัฐศาสตร์ก็จะแบบกลุ่มการเมืองเห็นไหมเหลือ3อันอ๋อใช่สิไอ้คนเนี้ยลูกท่านหลานคือมันก็ต้องเก็บไว้ไม่เอาไอ้อย่างนี้คือไร้สาระมันแก้ปัญหาอะไรได้มันแก้ปัญหาอะไรได้3อันอย่างนี้ไม่เอาไม่เรียนอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นถ้าเรียนแบบผมทำแบบผมพอ3อันนี้ท่านครับไอ้เป้านี้เนี่ยที่เขียนเนี่ยต้องปรับเป้าเพราะไม่งั้นข้อนโยบายไม่สามารถผลิตเป้านี้ได้เลยมันผิดเป้าอยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่จะเอาเป้านี้จริงๆต้องเปลี่ยนท่อนโยบายเปลี่ยนรายละเอียดนโยบายครับผมกลายเป็นกุญสือผมกลายเป็นคนทำงานที่เจ้านายหาแต่บอกโอ้ก็อย่างนี้เองนะครับแล้วก็เป็นเฉลี่ยผมไม่ได้เรียนอยู่ในสายปกครองเขาวิธีการหลักเลยวิเคราะห์การเมืองให้ออกวิเคราะห์ว่าไอ้ท่อนี้ใครทำผลประโยชน์ตกอยู่ตรงไหนเฉลี่ยคนนั้นน่ะเรียนสายปกครองชงเหล้าช้าต้องจำได้นายทุกคนจะเอาเหล้ากี่เปอร์เซ็นต์จำได้ว่านายชอบกินอะไรมันธรรมชาติเพราะว่าเขาสอนให้วิเคราะห์การเมืองเขาสอนให้วิเคราะห์การเมืองคืออำนาจผลประโยชน์เขาสอนให้วิเคราะห์อำนาจผลประโยชน์ก็สายปกครองมันอยู่แบบนั้นเข้าคั่วให้ถูกเพื่อไอ้เรื่องนึงที่สำคัญที่สุดคือเพื่อผลักดันแนวคิดของตัวเองซึ่งถ้าแนวคิดของตัวเองหรือคนคนนั้นมีแนวคิดเพื่อผลักดันสังคมไอ้การที่เขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วเขาผลักดันบางเรื่องได้แล้วสังคมดีขึ้นมันก็จำเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุป policy alternative เคยเรียนไหมครับลองดูดิชื่ออะไรแล้วไอ้คนนั้น12ขั้นตอนน่าจะดีสุดอันนี้ดิสเต็ปดิเอ๊ะตอนเรียนการกำหนดไอ้วิชาก่อนหน้านี่คือการกำหนดนโยบายหรือแบบหรือวิชาอะไรเอ่ยชื่ออะไรแล้วว่า8 4 part ลองดูดิไม่ใช่ชื่ออะไรแล้วผมก็ลืมเพราะไม่ได้อ่านก็ไม่ได้สอนก็ลืมขั้นตอนอ่ะเปิดไทยแล้วลำดับอ
กระบวนการอ๋อมันจะโปรเซสเออโง่จริงเอ๊ะวิชาที่แล้วเราเรียนอะไรมาบ้างไหนอธิบายผมหน่อยสิอธิบายผมหน่อยเอาใครก็ได้คิวดีกว่าคิวดีกว่าคิวไม่ค่อยคุยเท่าไหร่คิวเทอมที่แล้วเรียนอะไรมาบ้างคิวอะว่าไงบ้างไม่ใช่เทอมที่แล้วอะวิชาก่อนหน้านี้เขาสอนอะไรบ้างนอกจากตัวแบบการกำหนดนโยบายอะมีขั้นตอนอื่นหลังจากตัวแบบไหมขออาจารย์กิติอาจารย์เป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวฮัลโหลครับอาจารย์ถ้าหนูจำไม่ผิดมันมีไอ้นี่ค่ะเครือข่ายนโยบายค่ะหนูจำได้แล้วยังไงเหรอเครือข่ายนโยบายมันก็แค่ยังเป็นเซตถ้าเกิดว่าตามนั้นก็สมมติถ้าตามรูปนี้ก็แค่อเจนดาแล้วสรุปว่าตัวโพลิซีจริงๆอ่ะอัลเทอร์เนทีฟมันว่ามี7อัน8อันเลือกอันไหนอย่างเงี้ยหรือว่าเขาต่อรองกันยังไงเพื่อจะเลือกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาสอนไหมคุณไม่ได้แสดงว่าคุณไม่รู้จักคำว่าgoal และ objective เลยใช่ไหมเป้าหมายของนโยบายทรัพยากรนโยบายไม่ได้คือ alternative คือทางเลือกนโยบายคือไม่เคยแตะคำนี้เลยถูกไหมเนี่ยง่ายๆเลยสมมติของไอ้นี่น่าจะของแอนเดอร์สันด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยproblem identification แสดงว่าคุณอยู่แต่ขั้นตอน problem identification อย่างเดียวคือเอาปัญหามานั่งคุยนั่งถกไอ้คนนั้นถกคนนี้ถกไอ้ภาคส่วนนั้นภาคส่วนนี้คุยกันแล้วอยู่ดีๆตุ้มมีนโยบายเลยเหรอไอ้ยะตายแล้วไม่เป็นไรครับครับไอ้ policy formulation อะไรเนี่ยเหมือนเคยเรียนนะคะแบบมันเป็นเรื่องการก่อตัวแบบไอ้3กระแสแล้วก็การแบกแคร์นะคะใช่ไหมคะที่พูดใช่ก็คือ policy stream social stream แล้วก็problem stream ก็คือหน้าต่าง of window of opportunity ถูกไหมกำลังพูดใช่ค่ะได้ค่ะอ๋อถูกต้องอันนั้นคือ formulate แต่คือวิเคราะห์แค่นั้นมันยังไม่ adoption เลยนะนี่คุณเห็น state ก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะ implement มันมี adoption นะ adoption คือสรุปแล้วสมมติเอาง่ายๆเลยฉันมีเงิน100บาทฉันจะดูแลแมวเพราะตอนนี้ฉันมีอำนาจฉันรักแมวพอฉันรักแมวแล้วคิดว่าอยู่ดีเอาตังค์ทั้ง100บาทซื้ออาหารแมวมันเรียกดูแลหรอทางที่1ซื้อข้าวฉีดวัคซีนทางที่2ซื้อข้าวได้น้อยลงฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันอันที่3ฉีดวัคซีนแล้วทำหมันซื้อข้าวขอรับบริจาคเห็นไหมว่ามี3อันสุดท้ายแล้วเขาเลือกอันใดอันหนึ่งไอ้นี่แหละคือ adoption เขาเรียกว่า process ที่บอกว่าพอรักษาแมว100บาทจะทำอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่า policy alternative ซึ่งมันอยู่ในขั้นตอน formulation ก้อนนี้คือก้อน policy of formulation แล้ว implementation ซึ่งทำเขียนก้อนเดียวเรื่องจริงอ่ะไอ้ก้อนนี้ 5-6 ก้อนน่ะคือ implementation ถ้าเกิดว่าแค่ formulate คือ policy streamหนึ่งสองสามสี่คือ window opportunity มาแล้วก็บอกว่า agenda set agenda มาแข่งกันนู่นนี่นั่นถ้าอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้เรียนpublicคือคุณตัดข้อแค่ตรงนี้เลยแล้วไอ้ตรงนี้คือคุณไม่ได้เรียนเลยไอ้ตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นแค่นักวิพากษ์คุณสร้างทางเลือกนโยบายไม่เป็นเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมบอกพอจะเป็นแมวปุ๊บขอช้อยที่หนึ่งสิขอช้อยที่สองสิขอช้อยที่สามสิไอ้นี่คือ process ปกติของการสร้างนโยบายเลยนะแล้วผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายถึงจะเลือกอันใดอันหนึ่งหรือเลือกจะไม่ทำอะไรหรือเลือกทำสามอันเลือกกู้เพิ่มมาเพื่อทำสามอันเลือกกู้เพิ่มมาเพื่อทำอันเดียวเพิ่มอีกสามครั้งมันไอ้ตรงนี้คือ policy alternative
มันถึงจะเริ่มเรียน public policy จริงๆนะถ้าเกิดว่าแค่ identification กับ formulate แบบสตรีมไหนมีมาแรงมันไม่ได้ไอ้คิดอย่างนั้นมันคิดแบบจับชายอ่ะคิดแบบตีกินนะเอาง่ายๆอ่ะผมคือถ้ากับอาหาร policy เป็นสตรีมไหนขึ้นมาอ๋อสตรีมโซเชียลค่ะโควิดนี่เยียวยาอันไหนขึ้นมาอ๋อพ่อเป้มค่ะโอ้ตอบอย่างนั้นแม่งนักปฐมก็ตอบได้เอาไงดีวะเนี่ยไอ้กลุ่มสรชัดกลุ่มสรชัดผมอนุญาตให้ทำ policy alternative หมายถึงนะสรชัดมีเอ๊ะไฟชั้นเรียนครั้งที่1ผมผมไอ้ที่เราเรียนกันในคาบผมเปิดไอ้นั่นให้ดูยังไม่มีแน่เลยอ่ะไม่มีแน่เลยผมไม่ได้นี่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนหางานเลยไม่ใช่ไงดีวะสรชัดสรชัดอย่างนี้นะเอาวิษณุสรชัดอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมเอาประเด็นนั้นเลยเอาประเด็นนั้นเลยง่ายๆว่ากระแสสังคมเนี่ยพรบนี้มันไม่เอื้อต่อการเรื่องเนี้ยเสร็จแล้วคราวนี้มีทางเลือกอะไรบ้างให้กับรัฐบาลว่าเสนอทางเลือกให้เสนอให้ทำให้ย้อนกลับไปหนึ่งโปรเซสให้ทำเลยคราวนี้ตัวอย่างเนี่ยไอ้พวกนี้ดูมันผมเอาไอ้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมให้ดูยังวะเปเปอร์ผมอะยังค่ะอาจารย์จริงเหรอโอ้แย่ yeah. ใช่เพราะคือผมอาจจะข้ามเลยว่าผมนึกว่าเรียน policy alternative กลับมาแล้วไงเอางี้เลยนะเอางี้เลยนะกลุ่มอัญญานีปิยชาติรู้ค่อนข้างชัดแล้วว่าเอา implementation นะกลุ่มIT ชัดเจนและ implementation นะจีรัฐาตะวันยังก้ำกึ่งอยู่ว่าจะเอา policy alternative ขั้น formulate หรือจะเอาอันนี้แต่ของจีรัฐาเนี่ยค่อนข้างชัดว่าเอาไปที่ alternative เอ้ยเอาไปที่ implementation ได้ปัญหาในการนำไปปฏิบัติได้ของตะวันยังไม่ชัดว่าจะ alternative ไหมส่วนกลุ่มสรชัดนี่ชัดเจนก็คือ policy alternative เอาไงดีวะเนี่ยเนื่องจากคุณยังไม่ได้เรียน policy alternative กลุ่มนี้ให้ทำการบ้านได้เลยให้ยึดอันนั้นต่อเสนออะไรต่อรัฐว่ามีทางเลือกนโยบายแบบไหนอีกบ้างที่จะแก้ปัญหานี้หรือแก้ปัญหาแก้ประเด็นทางสังคมอันนี้ส่วนของตะวันเนี่ย80ไม่เหมาะสมกับสภาพทั้งปวงควรเพิ่มเป็นเท่าไหร่ให้เป็นข้อเสนอนโยบายได้ให้ทำเป็นรูปแบบรายงานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป้าว่าคืออย่างนี้พอเป็นเวทีวิชาการเราเป็นเด็กปอตีข้อเสนอนโยบายอ่ะเขาไม่ฟังเราหรอกขนาดผมเป็นอาจารย์ปอเอกเขายังไม่ฟังผมเลย ผมเลยว่าอาจจะลำบากหน่อยในการผลักดันก็เลยจะให้เป็นpolicy implementationเพราะมันง่ายกว่าสรชัดให้ทำ policy alternative เป็นรายงานเอา policy alternative แทน implementation ซะให้เอา process นั้นมาเพราะฉะนั้นหลังจาก formulate แล้วมีทางเลือกอะไรให้เขาบ้างที่จะแก้ปัญหาสังคมนี้แต่ต้องทำเป็นโอ้โหตายแล้วกูจะสอนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้มันต้องถอยหลังกลับไปไกลมากเลยว่ะก็แค่เฉพาะขั้นตอน policy alternative ผมเรียนนะเทอมนึงอ่ะโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยใครว่าต้องแง้งยังนะเดี๋ยวนะ
สักครู่เป็นงี้ตอนช่วง policy alternative เนี่ยมันจะต้องมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยคือเป้าหมายของนโยบายเพื่ออะไรแล้ววัดยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียนอย่างนั้นปั๊บเราจะเขียนตัวนโยบายออกมาเลยว่านโยบายนี้ภายใต้โครงการนี้ตัวชี้วัดคืออะไรนู่นนี่นั่นเหมือนเขียนอัลเทอร์เนทีฟแล้วมันมี3อัน4อันเพื่อให้รัฐเลือกไอ้นี่ถึงจะเป็น policy alternative โอ้ย้อนสอนไม่ไหวว่ะย้อนกลับไปสอนไม่ไหวต้องใช้ครึ่งเทอมอ่ะให้ผมลงไปเปลี่ยนพรบ.ไหมจันผมมาชอบนะพรบ.นี่ชอบจริงไม่ได้แกล้งด้วยแต่ว่าแบบผมนึกลงมาไม่ออกเอางี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนสรชัดอ่านเพิ่มทำความเข้าใจเพิ่มหน่อยแล้วดูปัญหาในเชิงง่ายๆว่าตั้งทงว่าพรบ.นี้มันมีปัญหาในเชิงปฏิบัติแบบไหนได้ไหมได้ครับเอาอย่างนั้นนะเอาทงว่ามีปัญหาในเชิงการนำไปปฏิบัติแบบไหนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มกันเอาอย่างนั้นดีกว่าผมโอ้ตายแล้วซวยเลยเขาข้ามไปหนึ่งขั้นตอนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังจะเขียนโครงการหรือเขียนนโยบายไม่เป็นเพราะว่าเราตอนฟอร์มูเลตปั๊บเราแค่ไปนั่งเถียงกับเขาอะแต่เราไม่ได้เขียนตัวนโยบายออกมาไม่เป็นไรช่างมันเราเรียนมานี่แหละช่างมันให้กลุ่มสารฉัตรให้ทำการด้านเพิ่มว่าไอ้พรบนี้มีปัญหาในเชิงการปฏิบัติแบบไหนลองหาคำค้นโง่ๆเลยคำค้นแบบนี้เลยพอรบปัญหาในการนำนโยบายสุราไปปฏิบัติเพราะปัญหาของพรบสุราคราวนี้เขาจะเป็นแบบเยอะมากงานวิจัยให้ลองดูแบบอ่านรัวๆเลยอ่านเร็วๆมีปัญหาต่อผู้ปฏิบัติไอ้นี้รีบหยิบมาเลยมีปัญหาต่อผู้ปฏิบัติรีบหยิบมาเลยเห็นภาพไหมโอเคไหมเอาอันเดิมได้ครับคือเอาอันเดิมผมคือมันเป็นประเด็นสังคมที่น่าสนใจไงไอ้กลุ่มที่เตะเป้าสุดแล้วง่ายสุดเร็วสุดก็คือกลุ่มไอ้พรบคอมไอ้นั่นมันมีปัญหาในการปฏิบัติอยู่แล้วพรบข้าวก็มีของตะวันอยู่ไหนแล้ววะตะวันไปแล้ววะเข้าไม่ได้หรอมันเด้งแล้วมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมตะวันหนูอยู่นี่ตะวันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นพรบยาค่ะหนูมองพรบไอ้จราจรไม่ออกอ่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่อินแล้วมันจะวิเคราะห์ยากไหมคะยายังไงดีเอ่ยดีอันนี้ก็ดีนะนี่ก็ดีคุณภาพตรวจสอบคุณภาพดีได้อันนี้ดูจะเป็น implement กว่าเรื่องพรบยาได้เลยใช่ไหมคะยาก็ได้ครับยาเพราะยาดูจะมีกระทบต่อการควบคุมเยอะกว่าเขาแล้วเราจะเจอนะเราจะเจองานวิจัยประเภททำไมอย.ถึงคุมไม่ทันซึ่งไอ้ที่อย.คุมไม่ทันมันจะปัญหาเดียวกันคล้ายๆกันกับไอ้พรบคอมนั่นแหละมันเล่นวิ่งทางลัดนี่มันเล่นวิ่งพอตอนอนุมัติแบบนี้แต่พอไปทำจริงมันส่วนผสมมันไม่แจ้งนู่นนี่นั่นการควบคุมคุณภาพยาใช่ได้นะได้ดีนะอันนี้โอเคอันนี้แตะเป้าง่ายกว่าลองดูอันนี้เนาะส่วนของสรชัดยังไม่ให้เปลี่ยนชอบอันนี้ลองดูเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวอ่ะผมต้องปิดกล้องก่อนผมต้องหาแป๊บหนึ่งพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเห็นแต่หน้าผมไม่เห็นหน้าจอใช่ไหมใช่ครับผมต้องลื้อก่อนเดี๋ยวผมหาอันนี้อัพโหลดให้เลยผมต้องลื้อหน่อยว่าไออันที่ผมบอกสรชัดอ่ะคือผมเคยทำวิจัยเรื่องนี้แหละแล้วเสนอเขาแล้วไอ้นั่นน่ะคือโปรเซสที่สรชัดอยากจะทำอ่ะธุรกิจบัณฑิตอ
เดี๋ยวนะครูช้าแป๊บนึงต้องหาหน่อยนึงโอ้ตายแล้วโบสินโอ้จริงของอะไรไม่เก็บไว้เลยเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่เอ๊ะเรายังไม่ได้ขึ้นประเมินเลยเนี่ยก็มีสิเอ๊ะพิมพ์พิมพ์งานสอนดาวน์โหลดโอเคอยู่ไหนวะงานสิdeal expanding corporate ศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ใช่เพราะว่าสังคมใต้ใต้มากงั้นวายป่วงอีกสักครู่สักครู่เดี๋ยวต้องหาให้เจอเดี๋ยวหลังคาบผมหาให้แล้วกันเดี๋ยวหลังคาบผมมาให้แล้วกันไม่ทันละเดี๋ยวไม่ได้เรียนกันเดี๋ยวหาให้หลังคาบเนาะเดี๋ยวหาให้หลังคาบอ่ะถ้างั้นของสรชัดเหมือนเดิมให้ทำเรื่องพรบนี่แหละแต่ว่าให้หาให้โฟกัสเหมือนที่ผมบอกว่าให้ไปโฟกัสเรื่องไอ้ตัวพรบเล่าเนี่ยมันมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะส่วนกลุ่มของตะวันพรบยาโฟกัสมาแล้วมาคุยกันว่าจะยังไงส่งคุยไลน์มาเรื่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาของกลุ่มจิรัฐาให้ดึงประเด็นให้เขาเรียกอะไรสโคปอ่ะให้ระบุลงไปให้แคบลงมาอีกหน่อยว่าจะเอาปัญหาในเชิงปฏิบัติของเรื่องอะไรดีของจากพรบนี้ประมงชายฝั่งได้เลยเกินขนาดได้เลยอาจารย์คะครับคือเหมือนที่ซีอ่านนะใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็บอกว่าโอเคพรกตรงนี้มันออกมาเช่นตรงมาตรา34อะค่ะเขาบอกว่ามันจะมีประเด็นเรื่องการห้ามเรือประมงชายฝั่งอะออกเกินสามไมล์ทะเลแต่ว่าถ้าเป็นเรือใช่ถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์อะออกไปได้อะค่ะครับแต่ถ้าทีเนี้ยพอรายการมันกลายเป็นเรือประมงชายฝั่งชาวบ้านก็เดือดร้อนว่าอ้าวแล้วปกติเขาออกไปถึง15ไมล์เลยแต่พอมาออกแบบเนี้ยเหมือนมันไปจำกัดการทำมาหากินของเขาอะจารย์อืมตกลงควบคุมไม่ได้ถูกไหมมันใช่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนใช่ไหมคะก็เลยออกมาแบบออกมาเขาเรียกว่าประท้วงอะค่ะอาจารย์บอกให้แก้ไขตรงนี้ทีเพราะว่าเขาอะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยอืมแล้วเรื่องจริงเจ้าหน้าที่ยังจับอยู่ไหมเกิน15ไมล์เอ๊ะเกิน3ไมล์จับไหมถ้าเกิน3ไมล์เจ้าหน้าที่จับหรือเปล่าตอนเนี้ยตอนนี้จับค่ะอาจารย์จับเลยใช่ไหมเรื่องประชาชนแล้วมีแนวโน้มว่าจะแก้ไหมคืออย่างนี้ซีสมมติว่าซีสนใจประเด็นนี้ซีเอาโมเดลของแบสมาเนียนซาบาเทียมาวางเลยสมมติเอาประเด็นนี้เลยนะดูเป้าดูตัวมาตรฐานนโยบายฝั่งซ้ายคือผู้ปฏิบัติหน่วยงานองค์การใครบ้างฝั่งขวาคือแรงกดดันของประชาชนข้างล่างคือคนทำงาน
ข้างล่างคือคนทำงานถ้าวิเคราะห์คือต้องวิเคราะห์มาตามประเด็นอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วผลมันจะออกว่าปฏิบัติได้ยากประชาชนแรงต้านสูงทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยต้องถ้าจะไปอย่างนั้นคืออย่าไปตั้งเป้าว่าถ้าเป็นซีก็จะคล้ายๆของไอ้สารฉัตรเมื่อกี้คือจะไปตั้งเป้าว่ากฎหมายนี้ถูกไหมพรบนี้ถูกต้องไหมต้องแก้ไหมมันเรามันก็ใช่แต่จะต้องเป็นปัญหาที่จะต้องแก้มันจะต้องมาจากการปฏิบัติที่ยากเพราะฉะนั้นปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติได้ยากเพราะแรงต้านของประชาชนสูงมากแต่ถ้าเกิดในเรื่องจริงคือมันยังจับกันอยู่ปกติแค่ประชาชนเปลี่ยนหน้าตำรวจทำงานได้ยากแต่เขาก็ยังจับไอ้บังคับใช้กฎหมายอย่างนี้แสดงมันยังบังคับใช้ได้ปกติแต่ตำรวจอึดอัดอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งไม่มีปัญหาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งให้สโคปประเด็นโดยที่มีธงในใจที่คำที่พูดว่าพรบนี้นำไปสู่ความล้มเหลวในการไปปฏิบัติอย่างไรเช่นจับไม่ได้เรื่องจริงคือไม่เคยมีใครไปจับเลยเรื่องจริงคือไม่เคยมีใครไปดูแลเพราะว่าตำรวจงานเยอะไอ้อย่างเงี้ยเป็นปัญหาในการนำไปปฏิบัติให้ตั้งธงในการนำไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าตัวนโยบายนั้นต้องแก้ให้โฟกัสเรื่องการนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วคราวนี้เราอย่าลืมนะเรายังมีโมเดลของร่างขึ้นบนอีกนะยังมีร่างขึ้นบนอีกนะยังมีร่างขึ้นบนอีกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติด้วยว่าตัวเขาเป็นแบบไหนด้วยเอานโยบายไอเอาตัวแบบร่างขึ้นบนไปแปะด้วยของ CC พอเข้าใจไหมของ CC ต้องทำอะไรบ้างเข้าใจค่ะพอเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะศึกษาเพิ่มแล้วก็สโคปประเด็นกันมาจากพรกนั้นแหละมาคุยกันอีกทีนึงว่ายังไงต่อสารจัดทำการบ้านเพิ่มตะวันเปลี่ยนอันที่มันเปลี่ยนอันที่ดูจะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเพิ่มส่งมาเรื่อยๆเปียบฉัดอัญญานีเหมือนเดิมทำต่อกลุ่มไอคอมพิวเตอร์ทำต่อเลยโอเคแล้วจบแล้วเรื่องนี้จบหนึ่งเรื่องเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวพอท้ายคาบเดี๋ยวผมไปหางานนั่นแปะไว้ให้สรชัดดูเรื่องที่สองไอ้คลิปทำกันถึงไหนแล้วใครคิดเลือกหัวข้อจิ้มอะไรเพิ่มมั้งไหมที่ว่าไม่ใช่7หัวข้อที่ผมส่งให้มีใครมีหัวข้ออื่นไหมอ่ะโอเคตามนี้เดี๋ยวขอลุกไปฉี่แป๊บอ่ะมาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์ป๊อปมาผมจะให้แกคุยเรื่องตอนง่ายๆว่าตอนสเตจฟอร์มูเลตจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วไอเอาคือง่ายๆเลยเวลาจะเสนอมันไม่สามารถมีโมเดลเดียวได้ในการตัดสินใจใครมันคือง่ายๆมีต้องมีของให้เลือกเราจะทำนโยบายมาก็จริงนโยบายสรุปแล้วฉันจะซื้อเสื้ออ่ะนโยบายคือฉันจะซื้อเสื้อแล้วอยู่ดีมีเสื้อมาตัวเดียวให้เลือกซื้อมันไม่ได้มันต้องมีหลายไม่ใช่หลายไซส์
หลายสีหลายเนื้อผ้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใส่ออกป่าใส่เข้าเมืองใส่ทำบุญใส่งานศพไอ้หน้าตาของของที่เลือกนั่นแหละคือขั้นตอนที่เรียกว่าทางเลือกนโยบายหรือ policy alternativeซึ่งเวลายกร่างยกยติขึ้นมามันก็ต้องมีหลายโมเดลมันคือหลายอัลเทอร์เนทีฟแล้วสุดท้ายวาระหรือว่ามติประชุมบอกว่าจะเอาอันไหนบ้างหรือเอาแบบไหนหรือแม้กระทั่งว่าบางครั้งตัดต่อพันธุกรรมคือเอาไอ้นี่ครึ่งนึงเอานี่ครึ่งนึงก็มีหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวให้อาจารย์ป๊อกพูดในโปรเซสนั้นส่วนของเราเนี่ยผมคงโฟกัสเรื่องเปเปอร์นะเรื่องรายงานชิ้นนั้นแหละให้เราได้เยอะที่สุดคาบนี้ปกติเนี่ยเราจะเรียนครึ่งเทอมหลังของเราเนี่ยเนื่องจากวิชามันพ่วงกันระหว่างการนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายสาธารณะครึ่งแรกก็เลยกลายเป็นนำนโยบายปฏิบัติครึ่งหลังก็คือการประเมินผลนโยบายสาธารณะถ้าสมัยดั้งเดิมเลยการประเมินผลมันจะอยู่ในโปรเซสหลังจากออกนโยบายแล้วทุกประเทศในโลกในช่วงก่อนหน้าถ้าขนานกับไทม์ไลน์เนี่ยเอาเป็นอเมริกาเป็นหลักสมมุตินะไม่สมมุติเอาอเมริกาเป็นหลักถ้าเกิดว่าไปเปิดไทม์ไลน์รปศเบื้องต้น1954คือวิกฤตเอกลักษณ์ครั้งที่1 2 2 2 2 2ไอ้1 1 1 1 1วิกฤตเอกลักษณ์ของอาจารย์พิทยาแต่เรื่องจริงคืออเมริกาชนะสงครามมา2รอบนโยบายสาธารณะรัฐอยากออกนโยบายอะไรรัฐแม่งออกเลยแล้วไปตีกันในขั้นฟอร์มูลเลตว่าจะออกนโยบายไหนซึ่งไม่เคยสนใจเรื่อง implement แล้วก็มาประเมินผลภายหลังซึ่งผลการประเมินจากหลังจาก1954ไปต้นมาซึ่ง1954คือปีวิกฤตหลายเรื่องนะวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกา Great Depression ก็มีอีกเป็นลูปเศรษฐกิจที่กำลังขาลงสุดๆเหมือนกันขาลงจนถึงขนาดว่าคนในสังคมเริ่มตั้งข้อสงสัยว่านโยบายทางสังคมของอเมริกาเนี่ยไม่เคยเห็นตอบสนองกูเลยตอบสนองใครวะเนี่ยตอบสนองผู้กำหนดนโยบายก็ฉันมีอำนาจเต็มเงินฉันก็เยอะฉันอยากออกอะไรฉันออกซึ่งทำให้เกิดว่าต่อไปต้องเริ่มมาศึกษานโยบายสาธารณะในแง่ประเมินผลเพราะฉะนั้นประเมินผลจะเกิดก่อนการศึกษา implementation ที่เป็นรูปธรรมนะที่เป็นศาสตร์นะประเมินผลมีมาตลอดตั้งแต่เกิดโลกขึ้นมาเลยตั้งแต่โลกผมชอบพูดอย่างนี้มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติมนุษย์แผนยังไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมนุษย์แผนไม่ใช่ทุกคนคิดวางแผนหรือคาดการล่วงหน้าทุกคนคาดการล่วงหน้าแต่ถึงขนาดคิดแผนมนุษย์ทุกคนไม่ได้เป็นมนุษย์แผนแต่มนุษย์เป็นมนุษย์ประเมินโดยธรรมชาติทักษะที่ทำให้เราเหนือกว่าสัตว์ป่าอื่นๆเนื่องจากเราประเมินและคาดการสถานการณ์แล้วการประเมินอยู่ในทุกอิริยาบถหรืออยู่ในทุกการกระทำของมนุษย์โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นการประเมินผลเนี่ยการประเมินสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยดีกว่าการประเมินนะการประเมินเช่นแม้กระทั่งว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม้กระทั่งจะชงกาแฟหวานไปเข้มไปต้องประเมินหมดประเมินเป็นสิ่งอยู่รอบตัวสำหรับนโยบายสาธารณะเนี่ยคำว่านโยบายสาธารณะ public policy เนี่ยก็มีมาคู่โลกนั่นแหละเพราะมันคือแก้ปัญหาสังคมแต่การประเมินว่ามันทำถูกหรือผิดเนี่ยในสมัยดั้งเดิมสมัยโบราณมันแค่ข้อเรียกร้องของประชาชนว่าที่รัฐทำแบบนี้นะไม่ถูกต้องแล้วก็เป็น public speakerเป็นเวทีเสวนาเป็นการไม่ใช่ก่อม็อบอ่ะแต่เป็นการแบบเป็นลักษณะว่าการแถลงการต่อสาธารณะการพูดในที่สาธารณะเพราะคนได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือการกระทำของรัฐจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของศาสตร์การประเมินผลนโยบายสาธารณะนั้นไม่ใช่ประเมินผลทั่วไปนะมันเลยเริ่มเกิดจากหลังจากปี1950เป็นต้นมานั่นแหละ1940-50สาเหตุสำคัญคือประชาชนเริ่มรู้สึกว่ารัฐไม่เคยตอบสนองต่อตัวเองรัฐเลยต้องมีข้อการันตีว่านโยบายพวกนี้ได้ผลดีนะแล้วแถลงต่อประชาชนถ้าง่ายๆในโปรเซสการเมืองก็คือการแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลนั่นแหละ
แถลงผลดำเนินงานนั่นแหละแถลงผลดำเนินงานมันพัฒนามาพร้อมกันขอบข่ายแรกสุดของการประเมินนโยบายสาธารณะคือขอบข่ายสาธารณสุขสังคมศาสตร์นโยบายทางสังคมและสาธารณสุขคือนโยบายแรกๆเลยของการประเมินผลนโยบายสาธารณะเนื่องจากสังคมอเมริกาก็เน้นหนักในการเป็นวิทยาศาสตร์ขอบข่ายไหนล่ะของนโยบายที่ใกล้วิทยาศาสตร์ที่สุดก็คือนโยบายทางด้านสาธารณสุขนั่นแหละยาปริมาณการสนับสนุนเม็ดเงินต่อหัวประชากรนู่นนี่นั่นเลยเริ่มมาจากฝั่งสาธารณสุขนั่นแหละเริ่มจากฝั่งสาธารณสุขคราวนี้นักวิชาการเริ่มตื่นตัวตั้งแต่ปี50 60ต้นมาแต่สำหรับนโยบายสาธารณะไอ้การนำนโยบายไปปฏิบัตินู่น80 70 80นู่นน่ะเพราะฉะนั้นประเมินผลแล้วเขาจะบ้าประเมินผลกันเนี่ยก่อนหน้ามาแล้ว20ปีถ้าเกิดว่าเรียนแบบไม่ใช่ว่าเรียนดั้งเดิมเป็นแบบดั้งเดิมง่ายสุดก็คือ process of policy analysis ใช่ไหมมันจะเป็น formulate implement แล้วก็ evaluation แต่เมื่อก่อนเลย20ปีก่อนหน้านั้นเป็น formulate และ evaluation เลยตัดท่อนข้าราชการออกเขาไม่ได้แคร์เขาดูแต่ว่ารัฐบาลนี้ทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขมากขึ้นไหมไม่ได้สนใจท่อนี้เลยไอ้ formulate ลงมาที่ evaluation ไม่เคยได้ผลดีเลยบอกก็เลยต้องศึกษาท่อนี้ด้วยก้อนนี้ขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเกิดจะสอนการประเมินก่อนไม่ได้เดี๋ยวงงกันไปใหญ่ต้องสอน implement แล้วก็มา evaluation เพราะฉะนั้นจะเกิดราวปี 1950-60 นี่แหละโดยประมาณเริ่มเกิดขึ้นมาคำนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ policy evaluation evaluation แปลว่าประเมิน evaluatePolicy ก็คือนโยบายก็คือประเมินผลนโยบายพอตรงตัวแบบนี้ปั๊บการประเมินผลนโยบายคืออะไรคือการสร้างกลุ่มกิจกรรมหรือสร้างแอคชั่นบางประการโดยการนำการเข้าไปเอาเกณฑ์บางอย่างไปวัดสิ่งที่ได้กระทำมาแล้วเอาเกณฑ์บางอย่างไปวัดสิ่งที่ได้กระทำมาแล้วเช่นซื้อเสื้อได้เสื้อมาไหมได้เสื้อมาไหมนั่นแหละประเมินแหละซื้อหรือว่ากลับไปที่ใบคาบแรกที่บอกว่าใช้ไปซื้อปลาทูได้ปลาอินทรีมามี effectiveness ไหมไม่มีอย่างเงี้ยนั่นคือการสมมติว่าอ่านตามนิยามเขาเลยนะอันนี้น่าจะเป็นนิยามของอาร์ไดมั้งกิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บางประการโดยที่ผู้จัดทำนโยบายมุ่งหวังว่าเมื่อกิจกรรมนั้นดำเนินตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่างๆที่กำหนดไว้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในบางประการหรือหลายประการที่ตั้งไว้หากมีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กระบวนการที่ดำเนินการแตกต่างกันได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนขั้นกำหนดนโยบายนี่แหละผมถึงบอกว่าพอเราขาด policy alternative ไปมันจะทำให้เราไม่เข้าใจว่าการประเมินคืออะไรPolicy Alternative คือการสร้างทางเลือกนโยบายเช่นมีงบประมาณอยู่100บาทผู้กำหนดนโยบายบอกจะเลี้ยงแมว100บาทจะซื้ออาหารทั้ง100มั้ยนั่นแสดงว่าต้องมีอาหาร100บาทไอ้ตัวที่บอกว่าต้องซื้ออาหารทั้ง100บาทนั่นแหละคือตัวเกณฑ์ประเมินสรุปพอออกไปได้อาหารมาครบ100มั้ยอาหารแมวมาครบ100มั้ยนั่นไงประเมินผลนโยบายแหละในขณะเดียวกัน100บาทบอกว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ไม่ถูกนะทางเลือกมันมีคือ100บาทเนี่ยแบ่งเป็นค่าอาหาร50ค่าวัคซีน50ตอนผลบั้นปลายเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็ต้องได้อาหาร50แล้วได้วัคซีนอีก50บาทในขณะเดียวกันไม่ควรจะเป็นแค่นั้นเพราะมันไม่รอบด้านวัคซีนไปแค่นั้นแหละมันไปผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นต้องมีอาหาร50บาทวัคซีน30บาทและทำหมัน20บาทสุดท้ายก็ต้องไปวัดว่ามันได้50 30 20มั้ยไอ้นี่คือการประเมินผลนโยบายเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทำตามแบบนี้จะไม่ได้ผลตามที่ตั้งไว้แต่ไอ้ที่ผลที่ตั้งไว้เนี่ยนะมันแค่เอาท์พุตมันมีเป้าหมายว่าแล้วเรื่องจริงเพื่ออะไรเพื่อให้แมวในมอไม่เกะกะระรานเด็กในมออันนี่คือเป้านโยบายที่แท้จริง
ฉะนั้นตัวนโยบายจะต้องมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์พันธกิจเหมือนที่เราคุยไล่ลงมาตั้งแต่เริ่มมาก่อนแล้วสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเขาเลยบอกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือวัดซิว่ามันได้ทำกิจกรรมตามนั้นไหมแล้วพอทำแล้วมันให้ผลตามที่เป้าหมายวางไว้ไหมซึ่งเขาเชื่อว่ากำหนดนโยบายมาดีเดี๋ยวก็ได้ผลดีเองซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สำหรับการประเมินผลนโยบายสาธารณะโมเดลที่ผมจะใช้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะถ้าโดยทั่วไปที่อาจารย์ท่านอื่นหรือที่คนอื่นสอนกันเขาจะไปประเมินผลนโยบายจริงๆคือหลังเอาพุทแล้วหลังจากนำไปปฏิบัติแล้วดูว่าตอบตามเป้าไหมซึ่งเราเจออุปสรรคสำคัญมากประเทศไทยทั้งประเทศเลยมันไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะประเมินอย่างนั้นแล้วจะได้ผลตามเป้าประสงค์นโยบายยิ่งนโยบายขนาดใหญ่แต่ก็ยังทู่ซี่จะประเมินอย่างนั้นนะซิปโมเดลเนี่ยประเมินกันอยู่นั่นแหละซิปหายนั่นแหละซิปอะไรนักหนามันกว้างเป็นโอ้โหกว้างเป็นทะเลเลยประเมินอะไรก็เข้าหมดมันทำสวอตอ่ะผมว่าเครื่องมือมันแย่ไปมันแย่ไปมันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยแล้วไม่เป็นตรรกะด้วยซิกโมเดลก็เป็นตรรกะเนี่ยเป็นโลจิคอลเป็นโลจิกเฟรมเวิร์กนี่แหละแต่ว่าผมว่ามันกว้างเกินไปมันเขียนยังไงก็ชนะหมดมันไม่ควรเพราะฉะนั้นผมเลยหยิบโมเดลผมหยิบโมเดลอีกโมเดลนึงแล้วผมสอนทั้งเล่มเลยsystematic approach ก็คือapproach คืออะไรวะออม approach แปลว่าอะไรวะมันไม่ใช่แนวทางอะ approach อะวิธีการอะไรแบบนี้ไหมอาจารย์ก็ใช่อะแต่มันเป็นคือแนวศึกษาไม่ใช่หรอคะอาจารย์มันแนวแต่มันเหมือนแนวปฏิบัติอะแต่มันก็คือพอเป็น approach ปั๊บมันจะต้องแยกกับกระบวนการไปเลย approach คือเหมือนกับว่าฉันจะเล่นบอลเกมบุกฉันจะเล่นบอลเกมบุกอะคือมันเหมือนกับ approach คือเหมือนกับเป็นเซนส์อะเป็นนัยยะของเนี่ยพอเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆผมนึกคำออกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอเป็นคำไทยปั๊บมันจะขาดเซนส์นั้นไปอ่ะคือคำภาษาอังกฤษมันไม่มีคำนามจริงของภาษาไทยอ่ะ approach เนี่ยมันไม่เหมือน process มันไม่เหมือน perspective คือกรอบการมองพอเป็น approach ปั๊บเหมือนฉันจะเล่นบอลแนวบุกฉันจะเป็นมอนเน้นตั้งรับเน้นอะไรเงี้ยคือ approach มันจะมีนัยยะของสิ่งชี้นำวิธีการปฏิบัติสิ่งเพราะฉะนั้น systematic คือความเป็นระบบ approach คือนั่นแหละเน้นวิธีการปฏิบัติที่เป็นระบบพอแปลอย่างเงี้ยไม่ได้แปลเป็นไทยแต่ถึงจะครบความก็ต้องเป็นแค่นี้ก็คือการใช้วิธีการที่เป็นระบบในการมองอะไรเงี้ยมันซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะหนังสือเล่มนี้คืออาจารย์ท่านหนึ่งของที่อยู่ในอเมริกาค่อนข้างมีชื่อเสียงแต่แกเสียแล้วปีเตอร์ลอสซี่แล้วเขาก็ตั้งรางวัลลอสซี่ขึ้นมาด้วยตั้งกองทุนลอสซี่ขึ้นมาด้วยสำหรับนักประเมินผู้ประเมินแล้วก็ผลงานง่ายๆว่าผู้มีอาชีพการประเมินในภาครัฐเลยตั้งขึ้นมาอย่างนั้นเลย evaluation ก็คือการประเมินเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็คือการประเมินอย่างเป็นระบบการประเมินแบบที่เน้นความเป็นระบบซึ่งที่ผมหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเพราะเรื่องจริงเนี่ยเราไม่ได้ประเมินโลกของเราในนัยยะจริงๆเนี่ยเราไม่เคยไปประเมินผลเมื่อตอนท้ายหรอกเราไม่ได้ประเมินผลเมื่อตอนท้ายหรอกเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นจะเหมือนสอบรามอ่ะคุณจะเรียนไม่เรียนเรื่องของคุณจะมาส่งงานไม่ก็เรื่องของคุณสอบวัดผลเลย100คะแนนเนี่ยคือวิธีการประเมินแบบโปรเซสโบราณฟอร์มูลเลมานะเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นวิชานี้จะมีเนื้อหาแบบนี้นะ implement ไม่สนเลยเรื่องของคุณวัดผลทีเดียว100คะแนนเนี่ยแหละคือการประเมินผลนโยบายสาธารณะแบบโบราณซึ่งไปวัดผลตอนนั้นต่อให้มีหลากมิติยังไงก็ตามไม่การันตีเลยว่าคุณจะผ่านวิชานั้นมันต้องประเมินมาตั้งแต่ต้นมันต้องประเมินมาตั้งแต่ต้นน้ำเลยแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าครึ่งเทอมหลังก็จะเรียนเล่มนี้เป็นหลักเลยอ่ะมาดูแบบทั่วไปก่อนว่าความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะคืออะไร
เมื่อมีเรื่องนโยบายสาธารณะโทมัสอาดายก็เข้ามาเกือบทุกรอบโทมัสอาดายพูดเรื่องนโยบายสาธารณะคือสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำหรือไม่กระทำถือเป็นนโยบายสาธารณะหมดเพราะฉะนั้นอัลเทอร์เนทีฟที่1อาจจะไม่กระทำนั่นก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะมี1 2 3ไม่เลือกทำที่1ทำแต่2กับ3ก็ถือเป็นนโยบายสาธารณะโทมัสอาดายบอกว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะนั่นหมายความว่าพอรัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำแล้วเกิดผลอะไรขึ้นไปรู้มันซะนี่คือประเมินผลของโทมัสอาดายไบรอันแอนด์ไวท์ต้องสำเนียงดีนิดนึงเดี๋ยวออมเซลล์การประเมินผลนโยบายสาธารณะหมายถึงความพยายามอย่างหนึ่งในการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและกำหนดว่าทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นเริ่มมีบันทึกนะการประเมินจึงหมายความได้ว่าความพยายามที่จะค้นหาว่าแผนหรือโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ไหมเช่นเช็คชื่อคำนี้ผมไม่ต้องเช็คผมเปิดดูทุกคนเข้าครบเนี่ยคาร์ดเล็กอะไรเงี้ยเปิดปุ๊บอ่ะเข้า22คนครบเอ้ยตกลงไอ้นั่นเข้าได้ยังเนี่ยไอ้เจ้าฟ้าเข้าได้ยังเนี่ยผมลืมมันทักมาว่ามันเข้าไม่ได้ฟ้าเข้ามาได้ยังอ่ะเข้ามาได้แล้วเมื่อกี้ตกลงเป็นอะไรเน็ตห่วยเหรอเน็ตบ้านหลุดค่ะไม่เป็นไรเนี่ยเข้ามาต่อขาดเรียนไหมสมมติว่ามาปุ๊บขาดลามาสายแล้วบอกห้ามต่ำกว่า 80% ไอ้ 80% คือเกณฑ์ประเมินขาดลามาสายคือมอนิเตอร์ลิงประเมินปุ๊บพอมีความเชื่อว่าถ้าเกิดทำไม่ครบ 80% คุณก็จะไม่ผ่านเพราะคุณได้รับหน่วยการเรียนรู้ไม่เพียงพอเนี่ยประเมินผลอีกแล้วนะชาลส์บอกว่าการประเมินผลนโยบายสาธารณะหมายถึงการกระทำที่มีระบบและต่อเนื่องเพื่อทราบถึงผลนโยบายในลักษณะเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะไอ้เป้ากำหนดไว้ว่าถ้าทำนโยบายนี้แล้วมันจะให้ผลอะไรต่อการแก้ปัญหาสังคมแล้วขยายความตอบอีกว่าเป็นตามเป้าที่จะกระทบต่อปัญหาสังคมซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลทุกระบบการเมืองที่รัฐบาลจะต้องทบทวนตรวจตาและประเมินช่องว่างที่เปลี่ยนแปลงของปัญหาว่ามันเปลี่ยนไปไหมแล้วก็การประเมินความก้าวหน้าในการทำงานของตนเนี่ยมันคือการแถลงผลนโยบายนั่นแหละร็อบบินบอกว่าหมายถึงกระบวนการดูแลติดตามในยะของมันทั้งหมดเลยเนี่ยในยะของทุกคนเลยที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลมีตัวชี้วัดแล้วก็มีเป้าหมายนโยบายข้อมูลเอาไปแมทกับตัวชี้วัดที่วางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายซึ่งรอบของการที่จะประเมินมันแล้วแต่เราจัดตั้งเช่นเราจะไปหัวหินคุณอาจจะบอกว่าเมื่อผ่าน1จุดให้คุณเช็คอิน1ครั้งไอ้นั่นคือมอนิเตอร์ริงนั่นคือการมอนิเตอร์การสอดส่องการดูการมอนิเตอร์ริงพูดเป็นไทยอะไรวะการประเมินแบบประเมินขนาดทำงานอะว่ามันเป็นไปตามเป้าไหมวิ่งไปในเส้นทางนั้นไหมวิ่งไปในเส้นทางที่กำหนดไหมเช็คอินมัน3รอบหรือว่าคุณบอกว่าจะเช็คอินรอบเดียวก็คือไปแล้วให้ถึงเป้าเลยก็ได้ก็แล้วแต่คุณอันนี้ยังไม่เข้ารายละเอียดเลยนะพูดภาพรวมของการประเมินเพราะฉะนั้นการประเมินคือเมื่อมีนโยบายมีเป้าหมายแล้วผลของการกระทำนโยบายนั้นผลของการไปปฏิบัติทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายไหมแล้วถ้าสอดคล้องแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างประเด็นมีอยู่2อย่างใหญ่เลย1คือให้เอาท์พุตไหมคือ effectiveness ไหมแล้ว2มี benefit ไหมคือให้ผลประโยชน์อะไรบ้างเช่นคนละครึ่งได้ทำไหมได้ทำว่าไปไม่มีใครสนใจคนละครึ่งมั้งหรอครับเดี๋ยวเขียนเองก็ได้ไม่เป็นไรทำเองเอาไปตีพิมพ์เลยไม่มีใครสนใจคนละครึ่งเลยเหรอคนละครึ่งให้ผลประโยชน์ต่อสังคมยังไงนำไปปฏิบัติยุ่งยากแค่ไหนอะไรงี้ทันสมัยดีนะ
ไม่เอายาทำเองดีกว่าเดี๋ยวโดนแย่งไม่ได้ถ้าใครจะเอาคนละครึ่งยกมือก่อนนะบอกก่อนนะว่าผมเอาคนละครึ่งดีกว่าโคเปหลักการบอกเอ้ยมันสภาพสังคมซึ่งเดี๋ยวพอตอนเราเรียนลงไปในรายละเอียดการประเมินคุณจะรู้เลยว่ามันมีหลักการตอบไปแล้วว่าทำไมโคเปถึงไม่เวิร์กหรือมันจะเกิดปัญหาขึ้นที่คนที่ยากไร้จริงๆจะไม่ได้อะมันคือ providing มันคือความครอบคลุม coverage มีหมดถึงชอบเรียนวิชานี้ไงหนุกสุดแหละเพราะฉะนั้นมี2นัยยะคือ1มี effectiveness มั้ยคือมีประสิทธิผลมั้ยที่ทำมานโยบายอ่ะให้ผลออกมามั้ยแล้วผลนั้นตรงเป้ามั้ยนั่นสเต็ปที่1 2ไอ้ผลนั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมคือ benefit คือผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยเพราะถ้าผลประโยชน์เพิ่มขึ้นปัญหาจะลดลงผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแสดงว่าปัญหาลดลงโดยธรรมชาติของมันนี่คือการประเมินว่ามันให้ผลอย่างนั้นจริงไหมวิลเลียมเอ็นดันจำได้แล้ว12ขั้นตอนก็คือวิลเลียมเอ็นดันนี่แหละการประเมินผลนโยบายสาธารณะหมายถึงขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์นโยบายที่มุ่งผลิตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินตามนโยบายก็คือประเมินเมื่อนโยบายเกิดขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไหมตอบสนองคุณค่าต่อสังคมไหมและแก้ไขปัญหาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายได้หรือไม่อย่างไรมุ่งตอบปัญหาว่าหลังจากได้นำนโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นนำนโยบายไปปฏิบัติเมื่อทุกครั้งที่นำนโยบายไปปฏิบัติจะเกิดเอาท์พุตผลจะออกมาแต่ผลลัพธ์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งผลผลิตไม่ได้แปลว่าจะได้ผลลัพธ์ที่บวกหรือลบเช่นให้ไอซีทำกับข้าวเป็นไหมซีเรียกแต่ไอซีบ่อยจริงกลุ่มมัน 3-4 คนนะผมเรียกหมดแต่ผมจำชื่อเล่นเดี๋ยวจำสับกันเป็นข้าวจานทำเป็นทำเป็นนะกินได้ไหมกินได้กินได้สมมติว่าของใครดีวะไอทอพักดีวะทอพักกันข้าวเป็นไหมได้อยู่ค่ะทำกับข้าวเป็นปะได้อยู่ค่ะได้กินมีใครชมไหมว่าทำอร่อยไม่มีโอเคทอพักเป็นเคสที่ดีทอพักเป็นเคสที่ดีดูล้อเล่นนะแม่บอกว่าทอพักทำไข่เจียวให้กินหน่อยนโยบายมาแล้วแม่ให้ไข่2ฟองน้ำมันทำช่วงเวลานี้นะปึ๊บเดี๋ยวแม่กลับบ้านมาแม่จะกินเลยให้ทำตอนบ่ายสามครึ่งสี่โมงครึ่งแม่ถึงนะไข่เจียวให้ทำชั่วโมงนึงเลยวัตถุดิบมีแล้วนโยบายมีแล้วเป้าประสงค์คือเอามาเพื่อกินนะทำเพื่อกินปุ๊บทอพักกับตอกไข่ตีไข่แล้วลงทอดแล้วใส่น้ำมันตามหลังทอดไม่เป็นไงใส่น้ำมันหลังพอทำเสร็จทอพักทำได้วัดทำไข่เจียวมาก้อนนึงไม่เป็นแผ่นด้วยเป็นก้อนทำไม่เป็นเป็นก้อนวางปั๊บเอาพุทออกแล้วนั่นคือนำนโยบายที่แม่บอกให้ทำไปปฏิบัติแล้วทำตามเวลานั้นวัตถุดิบทำครบทำไข่เจียวออกมาแม่ไม่ได้กำหนดโปรเซสให้ทอพักเลยทำกลายเป็นไข่เจียวก้อนที่ใส่น้ำมันหลังจากเอาไข่ลงทอดทั้งไหม้ด้วยทั้งติดกระทะแล้วน้ำมันก็อ่วมอ่ะเพราะน้ำมันมันไม่ร้อนสรุปได้ไข่เจียวไหมได้เอาพุทออกไหมออกนำนโยบายปฏิบัติออกไหมออกแต่ถามกินได้ไหมแม่บอกก็กินได้อะแต่มันไม่อร่อยทอพักสวนกลับเลยเอาพุทของแม่คือทำไข่เจียวให้กินบ่ายสามครึ่งไม่ได้บอกโปรเซสด้วยทำยังไงเพราะฉะนั้นทอพักทำถูกแล้วได้นำนโยบายปฏิบัติเอาพุทออกเอาคำที่แม่ต้องการแม่ก็แค่บอกให้มีไข่เจียวอะเพราะฉะนั้นทอพักไม่ผิดแม่เลยบอกรุ่งเช้าตื่นเอาใหม่ทอพักทำเวลาเดิมอย่างนี้ทอพักใส่น้ำมันให้มันร้อนก่อนนะวิธีการดูน้ำมันร้อนคือมันร้อนใช่ไหมหยดไข่ไปจิ๊บแล้วมันซื่อขึ้นมานั่นแสดงว่าร้อนแล้วเตรียมกินได้แล้วหยดไข่ออกไปปุ๊บหลังจากนั้นทอพักให้หรี่ไฟลงมาให้เป็นไฟอ่อนแล้วรอทอพักลงปุ๊บรอนับ1ถึง15พลิกไข่1รอบนับ1ถึง7เอาขึ้นเลยนะทอพักโอ้โหโปรเซสละเอียดยิบเลยโปรเซสละเอียดยิบทอพักทำตามโปรเซสละเอียดยิบเลยได้เอาท์พุตออกมาเป็นไข่เจียว
แล้วดูน่ากินเป้าหมายนโยบายคือให้ต้องดูน่ากินด้วยพอพักทำเสร็จแล้วพอพักทำเสร็จแล้วประเมินผลเนื่องจากกำหนดรายละเอียดแล้วทอพักเลยทำตามรายละเอียดได้หมดอันนี้เป็นแค่เอาท์พุตคือนำนโยบายไปปฏิบัติเสร็จแล้วตามเป้านโยบายแต่เรื่องจริงคือไข่เจียวหรืออร่อยหรือไม่อร่อยนี่อีกเรื่องนึงอีกเอาคำไงมีไข่เจียวแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยคือเอาคำคือสิ่งที่เลยออกไปจากเอาท์พุตหรือผลผลิตไอเอาคำหรือความอร่อยหรือทำให้ร่างกายแข็งแรงที่ไกลออกไปนั่นคือเบเนฟิตที่เกิดขึ้นมันโดนระบุไว้ด้วยไหมโดนระบุไว้ด้วยไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามทำไมเราถึงต้องเรียนนโยบายไปปฏิบัติก่อนเพราะนโยบายใดๆก็ตามถ้าไม่มีการนำไปปฏิบัติไม่มีทางเลยที่นโยบายนั้นจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีผลหรือมีเอาท์พุตออกมาได้นั่นคือทำไมเราต้องเรียนก่อนรอสซี่ก็คือคนเขียนหนังสือเรื่องนี้รอสซี่แอนด์ฟรีแมนบอกว่าฟรีแมนในลูกศิษย์เขาหมายถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการวิธีวิจัยทางสังคมอย่างเป็นระบบสาเหตุเพราะอะไรเพราะเมื่อไรก็ตามที่เป็นวิจัยนั่นคือมีข้อมูลและเชื่อถือได้ยืนยันได้เหมือนที่เราเคยเรียนกันเพื่อประเมินตั้งแต่กรอบความคิดนั่นก็คือตอนกำหนดนโยบายว่ามึงอ่ะทำถูกไหมคิดถูกหรือเปล่า2รูปแบบการดำเนินการรูปแบบการดำเนินการคือ implement 3คือประโยชน์จากแผนงานก็คือประโยชน์จากโครงการนั่นแหละประโยชน์จากนโยบายนั่นแหละก็คือ evaluation ตามสเตจปกติในการแทรกแซงทางสังคมอันนี้คือ intervention คือเป็นศัพท์ของเขาว่านโยบายสังคมใดๆก็ตามคืออินเทอร์เวนชั่นหรือเหมือนวัคซีนเหมือนยาเหมือนอะไรก็ตามที่เข้าไปแก้ปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นประเมินทั้งกรอบแนวคิดทั้งรูปแบบและประโยชน์ว่าเกิดขึ้นไหมในการที่จะทำเรื่องนี้ในสังคมทำเรื่องนี้ในสังคมนะฮะกล่าวคือการวิจัยประเมินผลเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อวินิจฉัยและปรับปรุงการวางแผนหนึ่งคือวางแผนก่อนนำไปปฏิบัติ2ประสิทธิผลคือเมื่อปฏิบัติสำเร็จและ3ประสิทธิภาพของแผนงานก็คือมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นนัยยะของหนังสือเล่มนี้และนัยยะการสอนของผมไม่ได้สอนแค่โปรเซสเดียวคือการประเมินเอาท์พุตเอาท์คัมหลังจากนำนโยบายไปปฏิบัติแล้วผมประเมินตั้งแต่ formulate ลงมาเลย formulate implementation และเอาท์คัมไล่ลงมาทุกสเตจแล้วเราก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆนะแอนเดอร์สันเขียนหนังสือเล่มใหม่นะเจมส์ E. Anderson นี่ก็นักวิชาการใหญ่เหมือนกันการประเมินผลนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมาณการการเปรียบเทียบผลของการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพปฏิบัติและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าในยะของเจมส์ Anderson ก็เหมือนกับรอสซี่นี่แหละนั่นแสดงว่าประมาณการคือการทำ policy alternative นั่นแหละคือการทำทางเลือกนโยบายว่าถ้าทำมันจะได้อะไรถ้าทำทางนี้จะได้อะไรทำทางนั้นจะได้อะไรแล้วเปรียบเทียบว่าแต่ละ alternative ถ้านำไปปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องไหมถ้าทำอย่างต่อเนื่องให้ผลอะไรบ้างแล้วผลนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายไหมแล้วถ้าสอดคล้องกับเป้าหมายบรรลุแล้วจะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมไหมสรุปแล้วแอนเดอร์สันเนี่ยเขียนหนังสือตั้งแต่สมัยเดียวกับโทมัสอาร์ไดแต่พอมันโลกสมัยใหม่ขึ้นสมัยใหม่ขึ้นโปรเซสของการนำนโยบายของนโยบายสาธารณะมันไม่สามารถที่จะไปประเมินภายหลังได้มันต้องประเมินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นประเมินนโยบายสาธารณะของผมจะเป็นประเมินทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายเลยทำไมผมถึงหยิบรอสซี่มาเพราะไม่ว่านโยบายใหญ่เล็กแค่ไหนมันมีโปรเซสคือกำหนดนโยบายเขียนแปลนในการปฏิบัตินำไปปฏิบัติจริงและดูผลความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นเรื่องgeneral คือเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกนโยบายทุกขนาดของนโยบายแม้กระทั่งเมียใช้ไปซื้อข้าวก็ต้องมีโปรเซสนี้ทุกโครงการที่เกิดขึ้นสามารถประเมินด้วยโมเดลของผมได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะจบไปปั๊บแล้วคุณไปบรรจุตำแหน่งไหนของสายงานแผนคุณสามารถนำเครื่องมือไปประเมินได้ทั้งหมด
ผมหวังว่าแบบนั้นผมเลยหยิบเครื่องมือนี้แล้วผมก็ใช้เครื่องมือนี้ในการสอนสวอททำเป็นไหมเป็นซิปเป็นไหมเป็นหมดไอพี่ก็ทำอ่ะผมเป็นหมดโลจิคอลเฟเบอร์เป็นหมดบลูโอเชียนเป็นซีนาริโอเป็นหมดเคยเล่นหมดเคยเป็นวิทยากรหมดด้วยทุกเครื่องมือแต่พยายามผลักดันให้เครื่องมือนี้ตลอดพยายามผลักดันเครื่องมือนี้ตลอดเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นตรรกะกว่าแล้วข้อมูลและการสร้างตัวชี้วัดจากเครื่องมือประเภทนี้จะมีหลักการอ้างอิงหมดเพราะฉะนั้นผมจะเหมือนกับเป็นคอมไม่ใช่คอมพิวเตอร์ผมจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่มีความเสถียรจากสิ่งรอบข้างไม่ใช่ mindset ของผมเองประมาณนี้อ่ะความสัมพันธ์ของประเมินผลไปทำไมบ้าง1แน่ชัดเลยเพื่อตัดสินใจว่าแผนการโครงการนั้นน่ะจะให้ทำต่อหรือยุติมันมีปัญหาอะไรบ้าง2ถ้าต้องทำต่อจะต้องปฏิบัติหรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างพ.ร.บ.ออกมาแล้วออกแล้วใช้ได้ไหมบอกเฮ้ยมันแก้ปัญหาได้ดีว่ะแต่มีข้อจำกัดอยู่ตอนปฏิบัติก็เอาไปปรับปรุง3ช่วยในการตัดสินใจนำเข้าหรือคัดออกของสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นในโครงการนั่นแหละก็คืออันที่2อันที่2ที่พูดถึงก็คือปรับปรุงการทำงานอันที่3คือปรับปรุงกระบวนการอันที่2ปรับปรุงคนทำงานอันที่3คือปรับปรุงเส้นทางปรับปรุงกระบวนการในการทำงานอันที่4คือช่วยพิจารณาการขยายโครงการไปยังหน่วยงานอื่นเช่นถ้ามันดีเนี่ยก็เอาไปใช้ที่อื่นต่อ5ช่วยจัดสรรทรัพยากรระหว่างแผนงานและโครงการที่เลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือปรับปรุงผลอันนี้อ่านเองนะการที่ต้องทำการประเมินตั้งแต่มีการดำเนินการตามเงื่อนสมมติเขียนอะไรไปว่านอกจากนี้ขนาดนักวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นต่างๆขึ้นได้นโยบายต้องปรับปรุงให้เหมาะสมนะเขียนโหแพร่งมากประโยชน์ส่วนรวมของชาติด้วยนะนี่ดูแพร่งสิหรือเป็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติการประเมินผลนโยบายสาธารณะจะทำให้การดำเนินตามนโยบายสำเร็จตามที่เป้ามาแพร่งไหลวะเนี่ยตอนเขียนมันแพร่งไหลวะประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินสูงต่ำเพียงไรมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่มีการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ถ้ามีการเบี่ยงเบนจำเป็นต้องกับแก้ให้ถูกต้องต่อไปนอกจากนี้ในขณะที่นโยบายนั้นออกมาเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆขึ้นได้นโยบายอาจต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ดังกล่าวโอ้แพร่อะไรวะเนี่ยโอ้เพื่อเจออย่างง่ายๆผมกำลังชี้ประเด็นทั้งหมดว่าการประเมินไม่สามารถไปประเมินเมื่อผลเสร็จแล้วได้จะต้องประเมินตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ต้นน้ำเลย ไปประเมินปลายน้ำไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อสังคมต่อชาติสิ่งสำคัญที่สุดง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการจะประเมิน คือเป็นเจ้าหนูจำไมไว้เป็นเจ้าหนูจำไมไว้เมื่อเอาพ.ร.บ.มาวาง1อันเอากฎหมายมาวาง1อันเอาโครงการมาวาง1อันถามแบบเจ้าหนูทำไมจำไมเลยใครคืออะไรใครเกี่ยวข้องบ้างใครรับผลใครออกกฎหมายใครนำไปปฏิบัติใครที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกใครทำอะไรนโยบายเรื่องนี้ทำอะไรแล้วมีเรื่องที่จะต้องทำอะไรบ้างแล้วทำไปทำไมนโยบายนี้ทำไปทำไมและประเมินเรื่องอะไรประเมินไปทำไมที่ไหนคือนโยบายนี้ลงที่ไหนถูกต้องแล้วไหมลงที่นี่ถูกไหมสร้างที่ไหนแม้กระทั่งว่าใครเป็นคนสร้างอ่ะมันก็กลับไปที่ใครเป็นคนสร้างอีกอย่างไรคือนโยบายนี้ดำเนินการอย่างไรวัดยังไงมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วตอบสนองคุณค่าสังคมไหมตอบสนองหน้าอย่างไรเมื่อไหร่คือทำเมื่อไหร่คำถามพวกนี้จะสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่เกณฑ์การประเมินทั้งหมดใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างตอบสนองวัตถุประสงค์ไหมคือทำทำไมตอบสนองไหมทำตรงไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่เนี่ยการประเมินผลคือเจ้าหนูจำไมใครเป็นเจ้าหนูจำไมก็เป็นนักประเมินผลโดยธรรมชาติโดยตัวของตัวเองอยู่แล้วโดยตัวของตัวเองอยู่แล้วอ่ะ
ครึ่งเทอมหลังเรียนแค่นี้เลยเรียนภาพนี้อย่างเดียวเลยผมสกัดออกมาแล้วทั้งเล่มออกมาเป็นแบบนี้ Evaluation Systematic Approach ของ Rossi มีสเตจหลักมีขั้นตอนหลักอยู่3 4ขั้นตอน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสำรวจความต้องการจำเป็นของในสภาพแวดล้อมว่าจำเป็นต้องมีนโยบายไหมเช่นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมดูซิว่ามีความจำเป็นเรื่องนี้ไหมเราเรียกขั้นตอนนี้ว่า need assessment คือการประเมินความต้องการจำเป็นของนโยบายหลักเกณฑ์คือ1สังคมเนี่ยมีปัญหาสังคมอะไร diagnosis คือตรวจโรคอะ social condition and service need สังคมต้องมีปัญหาอะไรและต้องการให้ทำอะไรบ้าง2พอมีปัญหานั้นเนี่ยปัญหาจริงๆคือปัญหาอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกันเช่นสังคมมีความยากจนคนมีความยากจนแต่เรื่องจริงแล้วเรามองปัญหาเนี่ยเรานิยามว่าปัญหาความยากจนคืออะไรรายรับไม่พอเหรอหรือรายจ่ายมากเกินไปหรือไม่มีสวัสดิการอันนี้คือความยากจนหมดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสังคมมีความยากจนแต่เราต้องระบุปัญหาให้ชัดลงไปเลยว่าปัญหาคืออะไรเราจะไปจับแง่ไหนของปัญหา 3. Specific problem คือถ้าปัญหาของความยากจนเมื่อกี้ที่เราคุยปุ๊บมี3มิติผมจับประเด็นหลักเนี่ยเห็นไหม alternative แล้วจับประเด็นหลักเลยคือรายรับไม่พอรายรับไม่พอนะรายรับไม่พอใครบ้างล่ะที่รายรับไม่พอคนประเภทไหนบ้างล่ะที่รายรับไม่พอพื้นที่ไหนล่ะรายรับไม่พอแล้วคนที่มีรายรับไม่พอมากขนาดไหนเนี่ยคือ when where how big หลังจากนั้นแล้วเมื่อรู้แล้วว่ามีจำนวนเท่าไหร่เราทาร์เก็ตไปเลยต้องลงไปอีกนะมีคนจนประมาณ10ล้านคนแต่เรื่องจริงที่จนแบบไม่มีกินอ่ะหนังท้องติดไขสันหลังแล้วอ่ะคือแบบจนจัดอ่ะไส้ไม่เหลือแล้วอ่ะหิวจัดอ่ะมีแค่ประมาณ4ล้านคนพอ4ล้านคนนี่คือทาร์เก็ตลงไปเลยว่านโยบายนี้จะลงแค่4ล้านคนนี้นะแล้วหลังจากนั้นดูสิว่าคนพวกนี้อยู่ตรงไหนทำยังไงแล้วจะเสิร์ฟเขาพวกเขาอย่างไรนี่คือขั้นตอนแรกที่เรียกว่า need assessment เพราะฉะนั้นแล้วชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเป็นในค่าปกติที่พวกเราอย่างนี้นะผมบอกเลยอ่ะเราประเทศมสกเพชรบุรีให้คุณไปดูเสื้อปัญหาสังคมของเพชรบุรีของมสกเพชรบุรีคืออะไรผมก็จะไล่พวกคุณทำเวิร์กช็อปเลยไล่ไปเดินถามเลยแล้วผมจะแบ่งโซนด้วยพวกคุณให้ไปโซนโรงอาหารพวกคุณให้ไปโซนห้องสมุดพวกคุณให้ไปโซนหอแล้วไปถามมาทุกคลาสเลยเจอเหมือนกันเลยพวกที่อยู่ที่โรงอาหารจะบอกเรื่องร้านข้าวไม่พอพวกที่อยู่ห้องสมุดบอกถังขยะไม่พอพวกที่อยู่หอพักบอกห้องถังขยะไม่พอบ้างมาบ้างแต่ไม่ว่าอยู่โซนไหนก็ตามเรื่องสำคัญที่สุด3ปีซ้อนแล้วรถรางคุณเห็นภาพไหมแต่ละพื้นที่ที่ผมบอกว่าไปห้องสมุดไปโรงอาหารหอไปโรงอาหารใหญ่ไปหอ2พื้นที่มันก็เหมือนภูมิภาคสมมุตินะเหมือนภูมิภาคประเทศคือประเทศมสกมันมีบริบทเฉพาะของปัญหาแต่ละพื้นที่แต่มันมีปัญหาใหญ่ร่วมกันเลยคือรถรางเฉยเลยทุกรอบซึ่งมันไม่แปลกหรอกครับเพราะฉะนั้นถามหน่อยว่าคุณจะแก้ปัญหาไหนก่อนแก้ปัญหาอะไรก่อนเมื่อกี้ที่เล่ามารถรางค่ะต้องรถรางไอในรายละเอียดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะสอนขยายต่อไปในคาบต่างๆคาบหน้าปัญหาระดับประเทศการยกร่างกฎหมายเขามีขั้นตอนในการทำแบบนี้ไหมเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนให้อาจารย์ป๊อปเล่าเคสจำเคสด้วยนะเล่าให้อาจารย์ป๊อปเล่าเคสแล้วเอาเคสเนี่ยมาจับซิว่าจริงๆมันมีในระดับประเทศในระดับการร่างนโยบายจริงๆเขาใช้วิธีการนี้ไหมแล้วแต่ละอันเนี่ยที่มีปุ๊บ
มีตัวชี้วัดข้างในอีกมีตัวชี้วัดข้างในอีกเอกสารเป็นสารที่หมดเลยผมพยายามนั่งทำแปลอยู่เผื่อแปลออกมาเป็นเล่มนี้สักเล่มหนึ่งพยายามอยู่มีรุ่นพี่แปลอยู่เหมือนกันก็พอกันงานยุ่งพอกันก็แปลไม่เสร็จเนี่ยรุ่นอยู่ว่าใครจะแปลเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ได้เอกสารแล้วรุ่นจริงๆก็ทุกรุ่นแหละแต่ว่าไม่ใส่ใจนะเรามานั่งเปิดกันแล้วก็คุยไปทีละสเต็ปนะคุยทีละสเต็ปเลยผมใช้เครื่องมือนี้แหละขั้นที่1คือ need assessment นั่นคือตอน formulate ง่ายที่สุด need assessment คือ formulate มัน formulate ออกมาเนี่ยมันมีหลักคิดในการ formulate มั้ยนั่นถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ C ตอบว่าเอาถังขยะก่อนค่ะเพราะว่ารัฐบาลของ C ได้รับเสียงสนับสนุนจากสส.รู้มันคนเรารู้ทั้งรู้ว่าปัญหารถรางไม่แก้ไปแก้ปัญหาถังขยะก่อนแต่บางครั้งบอกว่ารถรางใช้เงินเยอะเกินไปงบประมาณตอนนี้ถ้าถังขยะสามารถทำได้เลยก็ได้นะเพราะความสำคัญสภาพจำกัดของงบประมาณเนี่ยสภาพจำกัดของงบประมาณทำให้ต้องดำเนินนโยบายนี้ก่อนก็ไม่แปลกแต่ต้องมีเหตุผลนี่คือ need assessment นี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพอเรา formulate ได้แล้วเราจะ adoption เพราะฉะนั้นจะต้องมี policy alternative ขึ้นมาคือมีโปรแกรมหรือโครงการข้างในหรือ policy ขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยเราประเมินเรียกว่าโปรแกรม theory คือทฤษฎีโครงการทฤษฎีโครงการคืออะไรทฤษฎีโครงการมี2ขั้นตอนใหญ่คือโครงการนั้นมีหลักฐานหรือหลักการรองรับไหมแล้วโครงการนั้นสามารถเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าสั่งแบบโอ้โทษเดี๋ยวพี่ยุทธครับประโยคนะปัจจุบันนี้พี่ยุทธตัดให้ผมด้วยได้ไหมครับเมื่อลุงสั่งอ่ะสั่งลงมาเอางี้ตอนนี้สั่งโครมมาคนทำนึกว่าเป็นทหารหรือไงมันจะสั่งมันจะทำได้ยังไงบ้าเหรอไม่สาระนั่นแหละแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมาทรงนี้อ่ะหนึ่งคือประเมินได้ไหมประเมินนโยบายนี้ได้ไหมสรุปว่าประเมินไม่ได้จ้าก็ประเด็นการอยู่จะประเมินยังไงประชุมสภาไอ้ที่ก็จะรอเปิดอยู่ไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะอภิปรายได้ไหมสรุปเดี๋ยวก็ปิดอภิปรายเนี่ยคือประเมินได้ไหมถ้าประเมินไม่ได้จบไม่ต้องคุยแล้วนโยบายนี้ไม่ต้องประเมินต่อกันแล้วสองสามสองกับสามพูดรวมๆกันคือนโยบายนั้นมีตรรกะในการคิดแบบไหนมีการกำหนดเป้าประสงค์ชัดเจนไหมมีทรัพยากรให้ถูกต้องไหมนั่นคือดู logical framework ของโปรแกรม logic model ของโปรแกรมว่ามี logic ไหมมีตรรกะไหมถ้าง่ายๆแล้วไอ้ท่อนนี้มันก็คือท่อนแรกของการประเมิน implementation นั่นแหละแต่ในขั้นตอนนี้เนี่ยง่ายๆว่าพอ formulate มาแล้วว่าจี้มาจิ้มมาว่าจะเอาอย่างนี้จิ้มมาว่าจะให้ดูแลแมว100บาทให้ดูแลแมวคนเขียนเนี่ยเขียนอะไรไว้บ้างว่าดูแลแมวจะต้องมีกำหนดองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วอยู่ดีๆปั๊บทำไมพอเขียนว่าอาหาร50วัคซีน50ทำหมันเอ้ยอาหาร50วัคซีน30ทำหมัน20บาทแค่นั้นเหรอไม่ได้มันต้องบอกอีกอาหารจะต้องเป็นอาหารยี่ห้ออะไรหรือคุณภาพของอาหารแค่ไหนยังไงไอ้เนี่ยถึงจะเป็นโลจิกโลจิกเพื่ออะไรเพื่อให้แมวในมสกมีสุขภาพสมบูรณ์และไม่ละลานเด็กเราไอ้ตรงนี้โดนระบุไว้ในตรงนี้ไหมนั่นคือครบถ้วนไหมมีตรรกะไหมเหมาะสมไหมวัดได้ไหมทำได้จริงไหมถ้าเกิดว่าตัดตั้งแต่ท่อนนี้แล้วดูแล้วว่าทำได้ไม่จริงปั๊บท่อนนี้ไม่เกิดอยู่แล้ว implementation implementation คือการนำไปปฏิบัติการประเมินการนำไปปฏิบัติมันมี2อย่างอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือระหว่างปฏิบัติอ่ะได้ปฏิบัติตามเป้าไปเรื่อยๆไหมทำถูกทางไหมนั่นเขาเรียกว่ามอนิเตอริงกับอีกอันนึงคือพอปฏิบัติเสร็จแล้วเช่นให้เวลา3ชั่วโมงนะขับไปให้ถึงหัวหินทุก1ชั่วโมงโทรมารายงานว่าถึงไหนแล้วนะพอ1ชั่วโมงปั๊บโทรมายังไม่ได้ออกจากมอเลยค่ะไอ้เหี้ยเหลือ2ชั่วโมงเห็นไหมมอนิเตอริงเหลือ2ชั่วโมงมันจะทันได้ไงรีบขับไปเลยรีบขับมาปุ๊บชั่วโมงที่2ถึงไหนแล้วครับอ๋อห้วยทรายใต้ค่ะเอ้ยอุ่นใจแล้วไอ้เมื่อกี้เอ้ยมึงขับมาเร็วมากเลยนะอยู่ดีถึงห้วยทรายใต้นี่สมมุตินะครับเพราะเรื่องจริงพวกคุณขับตีนผีผมรู้อยู่แล้วห้วยทรายใต้เฮ้ยด
ดีขับมาถึงทันแล้วพอชั่วโมงที่3ถึงหัวหินทันเวลาพอดีนั่นคือ performance เพราะฉะนั้น performance หรือผลการปฏิบัติมันก็คือ output โดยธรรมชาติ monitoring คือก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันถูกทางไหมมันทันเวลาไหมนี่คือประเมิน implementation หรือการนำไปปฏิบัติส่วนข้างบนคือประเมินโปรแกรมประเมินตัวโครงการว่าเหมาะสมไหมทำได้ไหมส่วนนี้ได้ทำไหมไอ้นี่คือทำได้ไหมเหมาะสมไหมไอ้นี่คือได้ทำไหมซึ่งได้ทำไหมปั๊บพอเป็นนโยบายสาธารณะเราจะมี service utilization คือได้ส่งมอบไหมมีคนมารับไหมประกาศเต็มที่เลยเคยดูโฆษณานั้นไหมที่มีเกษตรไม่ใช่เกษตรกรอำเภอสหกรณ์และคราวนี้จะให้พัฒนาเกษตรกิจพอเพียงพอไปแล้วไม่มีใครรับเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นตุ๊ดอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้เขาไปเขาก็ไปบ้าทุกวันบ้าไม่มีคนรับ service utilization ไม่เกิดไม่มีคนมารับบริการแต่เจ้าหน้าที่ทำไหมเจ้าหน้าที่ทำนะแต่สุดท้ายปุ๊บพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการไปเรื่อยจนประชาชนเริ่มเข้าหาเนี่ย service utilization ถึงเกิดมีแต่คนฝั่งให้อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคนฝั่งรับด้วยนโยบายรัฐส่วนใหญ่เลยนะถ้าคุณไปดูเลยนะมีนโยบายรัฐหลายอันมากที่เปิดช่องไว้แต่ไม่มีคนมารับบริการมันคือความสิ้นเปลืองของรัฐแต่ว่าเขาอาจจะบอกก็ได้ว่ามันไม่ได้สิ้นเปลืองเงินนะตรงนี้เนี่ยคือประโยชน์เชิงสังคมประโยชน์เชิงการป้องกันนะอย่างนี้ก็ต้องเคลมกันไปซึ่งเขาจะพูดอย่างนั้นได้ไม่ใช่อยู่ดีๆเขามาพูดขั้นนี้เขาต้องมาพูดขั้นนี้ว่าออกแบบแล้วเขียนไว้ว่าเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ด้านสังคมอ่ะนี่ต้องมาเขียนขั้นนี้ซึ่งไอ้ขั้นนี้เองต้องเขียนไว้ตั้งแต่แรกว่าไอ้นั่นน่ะคือปัญหาจริงนะเว้ยไม่ใช่สร้างขึ้นมาแบบไม่มีปัญหาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองอะไรบางอย่างอันที่สององค์การเนี่ยทำงานได้ไหมฝั่งหนึ่งคือประชาชนมารับบริการไหมอีกอันหนึ่งคือองค์การติดขัดอะไรบางประการหรือเปล่าไอ้องค์การติดขัดอะไรบางประการหรือเปล่ามันคือ implementation model ของทั้งทุกคนที่เรียนมาหมดเลยองค์การในผู้ปฏิบัติติดขัดไหมในมุมมองผู้ปฏิบัติติดไหมในมุมมองผู้บริหารติดไหมทรัพยากรพอไหมหน่วยงานมี power พอไหมเทคโนโลยีพอไหมนี่แหละ organization function ขององค์การเอื้อไหมเพราะฉะนั้นหยิบลอสหยิบพวกโมเดลที่สนใจมาเสียบตรงนี้ได้เลยหยิบโมเดลซิปโมเดลมาเสียบตรงนี้ได้เลยหยิบการแปลยติการรับฟัง public hearing public hearing ไม่ใช่ hearing ear ถูกแล้วนะพวก h ไม่ออกเพราะ he ไม่ออก h ถูกไหมออมถ้าหลังตัว h เป็นสระเราจะไม่ออกเสียง h ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอ public hear ที่แปลว่าได้ยินน่ะมันจะกลายเป็น hearing ถูกไหมมันไม่ออก h ถูกไหมถูกปะเนี่ยถูกค่ะถูกก็ได้ถูกก็ได้ครับไอ้ implementation เมื่อกี้ที่เราเรียนมาทั้งครึ่งเทอมคือ2ตัวนี้เลย3ก็ง่ายๆบวกโปรแกรมไปด้วยเนี่ยไอ้เครื่องมือที่เราประเมินท่อนนี้ไงแต่ประเมินจริงมันต้องประเมินมาตั้งแต่เริ่มด้วยและพอสุดท้ายแล้ว output เกิดไหม implementation ถ้าได้ทำปุ๊บ output จะเกิดโปรแกรม output เอาคำนั่นแหละเพราะหลังจากเอา output แล้วมันก็คือเอาคำ output คือไข่เจียวเอาคำคืออร่อยเอา ultimate เอาคำคือร่างกายแข็งแรงultimate เอาคำคือร่างกายแข็งแรงแล้วเกณฑ์ของ output เอาคำมีอะไรบ้าง efficiency cost benefitcost effectiveness social benefit เยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่แล้วเราจะประเมินอย่างนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากไอ้ขั้นนี้ระบุไว้ว่าผลจากการทำอย่างเงี้ยจะได้อะไรถ้าผลทางสังคมก็ต้องใช้ social benefit ถ้าผลเชิงการเงินก็ต้องใช้ cost effectiveness ไอ้ cost efficiency cost benefit ก็ได้เพราะฉะนั้นประเมินคือต้องประเมินทุกขั้น output ประเมินง่าย output คือตกลงได้ของออกมาไหมได้ไข่เจียวมาไหมแต่บอกอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเริ่มต้องสร้างเกณฑ์ยากแล้วโดยทั่วไปแล้วสอนปอตีจะได้แค่นี้สอนปอตีจะได้แค่นี้ให้เอาพุทออกก็เยอะแล้วครับ
แค่นี้ก็เหนื่อยแต่หาแล้วครับเอาคำเนี่ยที่สี่ปอเอกผมคือhealth outcome คือผลลัพธ์เชิงสาธารณสุขผมแค่ประเมิน outcome อย่างเดียวประเมิน outcome อย่างเดียวร้อยกว่าประเทศพร้อมกันเลย outcome อย่างเดียวก็จบปอเอกแล้วครับ ultimate outcome ไม่ต้องคุยเลยultimate outcome ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะให้ผลอะไรในอนาคตเพียงแต่ultimate outcome เป็นการ predict ว่าถ้าทำแบบนี้ผลลัพธ์ในอนาคตจะดีอยากให้เอ้ยโทษอยากให้เน้นอันนี้หน่อยอยากให้เน้นอันนี้นะครับอยากให้เน้นอันนี้หน่อยอันนี้คือสุดท้ายแล้วทุกครั้งที่ผลจากการดำเนินงานเราตั้งเป้าให้มันไกลเกินไปเรื่อยๆไกลเกินไปออกไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะประเมินมันยากขึ้นง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าแม่เขียนเป้าว่าเอาข้าวไข่เจียวมีข้าวไข่เจียวทอพัดบรรลุผลไหมแม่บอกให้ทำข้าวไข่เจียวให้ทำไข่เจียวทอพักมีไข่เจียวไปส่งมอบแม่ทอพักบรรลุผลไหมมี effectiveness ไหมมีประสิทธิผลไหมมีค่ะครับถ้าแม่เขียนว่าทอพักต้องทำไข่เจียวทอพักต้องทำไข่เจียวให้อร่อยประสิทธิผลบรรลุยากขึ้นไหมยากขึ้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทำไข่เจียวให้อร่อยและทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากการมีโรคยากไหมยากค่ะโคตรยากเลยยากค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตอนที่ไข่เจียวอย่างเดียวนั่นคือเอาพุทธแต่ไข่เจียวต้องอร่อยอ่ะมันเริ่มเป็นเอาคำคือเป็นผลลัพธ์ไกลขึ้นไปแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยโอ้โหโคตรไกลเลยพี่เพราะฉะนั้นไอ้เกณฑ์ชี้วัดสองอันหลังอาจจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นแล้วสิ่งที่เขาเรียกว่าให้ประเทศชาติมั่นคงให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนนู่นนี่นั่นมันเป็นอัลติเมทเอาคัมไกลมากเพราะฉะนั้นอัลติเมทเอาคัมคืออะไรอัลติเมทเอาคัมคืออิมแพคที่ส่งกลับไปยังสังคมผ่านกระบวนการฟีดแบคอะไรอิมแพคที่ส่งไปกลับไปยังสังคมประเทศเราจะเลยหรือยังโอ้โหพี่ครับตอบยากจังเลยตอบยากจังเลยเพราะฉะนั้นอิมแพคของการแก้ปัญหาเพราะนโยบายสาธารณะใดสาธารณะใดๆสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางประการผลกระทบจากนโยบายนั้นๆมีผลมาจาก1เป็นก้อนใหญ่ที่สุดคือ policy implementation success มั้ยง่ายๆว่าได้ทำไหม2บวกด้วย outcome ทำข้าวไข่เจียวแล้วอร่อยไหมอย่างน้อยต้องวัดเอาคำให้ได้ก่อนถึงจะรู้ว่าร่างกายจะแข็งแรงไหมโดยเราเชื่อว่าโดยเราเชื่อว่านะถ้ามันอร่อยอ่ะคงกินไข่เจียวของเราอ่ะมากขึ้นเพราะฉะนั้นร่างกายจะได้รับโปรตีนได้รับโปรตีนแล้วร่างกายน่าจะแข็งแรงเห็นภาพไหมอย่างน้อยที่สุดตอนวัด policy implementation เนี่ยวัดง่ายได้ทำไหมได้ทำตามเป้าไหมแล้วเป้ามันถูกไหมบวกเอาคำคือเฮ้ยอร่อยนอกจากนี้อันสุดท้ายแล้วคือเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือextra คือเพิ่มเติมนอกเหนือ extraneous factor ก็คือปัจจัยอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศจะเจริญไม่เจริญอย่านึกแค่ว่ารัฐบาลทำเสร็จไหมแล้วได้ผลดีประชาชนแฮปปี้แล้วมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นโควิดเข้ามาซ้ำรอบ2โอ้โหชิบหายไปปวดจำนำข้าวรัฐบาลสร้างเต็มที่แผนนโยบายดีน่าจะประกันราคาได้แต่ดันพูดมากปั๊บอินเดียเวียดนามทีข้าวพร้อมกันประกันราคาไม่ได้16,000ขายไม่ได้เหลือ8,000เพราะอินเดียเวียดนามรู้แล้วไทยจะสต็อกข้าวไว้ขายบางหน้าแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการรักษาข้าวไว้เพราะฉะนั้นข้าวของมะลิจะมีขายตลอดฤดูกาลและต้องซื้อจากไทยเท่านั้นคุณภาพข้าวจะดีมากอินเดียเวียดนามทีข้าวเลยเพราะฉะนั้นทุกประเทศคือแบบไม่กินหอมมะลิก็ได้วะเอาข้าวเยอะแยะเอากินข้าวอื่นแล้วกันเรียบร้อย extra ปัจจัยอื่นที่ควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าโทษรัฐบาลอย่างเดียวต้องโทษปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ด้วยแต่จะโทษว่ารัฐบาลเนี่ยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆโทษได้เพราะเรากำลังพูดถึง impact คือสิ่งที่มันไกลออกไปเป็น ultimate outcome มันไกลมากเลยที่จะพัฒนาประเทศประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายเนี่ย
ส่วนสุดท้ายที่ผมเขียนนะไอ้ quasi experimental เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าไปถึงไหมจะอธิบายเพราะฉะนั้นครึ่งเทอมหลังก็คือเรียนโมเดลเนี่ยทั้งโมเดลซึ่งไอ้ท่อนนี้เราพอรู้เรื่องแล้วเราพอเข้าใจแล้วเราก็จะมาเน้นตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทำขนานผมเลยกล้าสอนว่าเราจะทำขนานไปกับ implementation ในพรบนั้นได้ด้วยส่วนของสรชัดตอนแรกที่บอกว่า alternative มันก็อยู่ในขั้นนี้ไง alternative นี้ได้ผลจริงไหมทำได้ไหมนู่นนี่นั่นแถวนี้คาบหน้าให้อาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟังเหมือนช่วงแปลยติเดี๋ยวผมส่งรูปนี้อาจารย์ป๊อปช่วงแปลยติแล้วดูซิว่าสภาพการทำงานจริงในโลกการกำหนดนโยบายเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมหรือเขานั่งเทียนเขียนกันผมสั่งพี่เฟิร์นมาแล้วบอกผลิตทุกอันเลยพอผลิตปุ๊บเดี๋ยวตั้งตัวแทนขึ้นมาโทรหาเฟิร์นว่าเก็บรายชื่อว่าใครจะไปรับเองใครจะส่งให้อยู่ที่อยู่ไหนอะไรเงี้ยให้ส่งไปให้เฟิร์นแล้วก็ดำเนินการตามเหมือนแบบวิชาอื่นอ่ะคือผมสงสัยอยู่ว่าเราจะได้กลับไปเรียนไม่ใช่ไหมกุมภาคือเขาไม่ให้เรียนในห้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าฉบับที่มันออกมาอันทำไมหนูมีเอ็กโคยังไงนะฉบับที่ออกมาให้ไปเรียนครึ่งหนึ่งของอะไรอะสักอย่างแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์เดนูอ่านก่อนเดนูอ่านให้ฟังเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนในที่ตั้งคืออะไรอาจารย์อันนั้นคือที่หอค่ะอาจารย์ก็คือต้องเรียนคือว่าใช่คือว่าอย่างที่อ่านหนูวันนั้นหนูถามไปที่คณะค่ะเขาบอกว่าในที่ตั้งก็คือหอใครหอมันแต่ยังไงก็คือต้องเรียนออนไลน์อยู่ดีค่ะอ๋อเข้าใจละเพราะงั้นก็อย่างนี้ไปก่อนแต่หมายถึงว่าถ้าเดือนมีนาเราจะได้เจอกันไหมเดือนมีนาจะได้เจอกันไหมเซ็งอ่ะเสียแพ้หมดอ่ะ ทุกกลุ่มพยายามเต็มที่เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวผมคือผมเอามานั่งกล่าวอ่ะมันก็ยากอ่ะ4กลุ่มทีเดียวโอ้โหผมขนาดผมเขียนเปเปอร์ตัวเองเป็นชาติแล้วอาจจะได้ตีบินทีอยากจะโบนัสหน่อยพาไปเที่ยวกันหน่อยมี3งานมีรัฐศาสตร์ชาติเอ้ยไม่เครือข่ายรปศวิชาการเชียงใหม่ปีนี้เจ้าภาพถ้าโควิดหมดเหมาไปเลยนะเอาก็มีงานนำเสนอคลาสอื่นก็ไม่มีงานนำเสนอเรามีงานไง5กลุ่มไง2ก็คือของคณะเราเอง Veridian E-Journal ก็เอาไปส่งได้แล้ว3คือเผื่อขอบข่ายอื่นๆที่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยอยากพาเที่ยวไม่ใช่พาเที่ยวคือแบบอยากเปิดหูเปิดตาบ้างเจอคนใหม่ๆบ้างเจอเด็กมออื่นบ้างแล้วก็มีอันนึงลาดกระบังในตรงนั้นน่ะชุมพรลาดกระบังเปล่าวะนครเหนือหรือลาดกระบังไม่รู้มีเห็นเขียนอยู่เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันพยายามมาเดี๋ยวมานั่งแก้นั่งเกลากันส่วนคลิปวิดีโอก็คิดหัวข้อแล้วคิดหัวข้อได้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันว่าตัวเองจะทำคลิปเรื่องอะไรส่งเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเขาให้เรียนในห้องได้แล้วเราก็อยากเรียนในห้องอยากสอนในห้องแต่ว่าใครไม่สะดวกจริงคือแบบไม่ได้เช่าหอไม่อะไรก็ออนไลน์ไปแล้วเดี๋ยวคุยกัน
อยากสอนในห้องมากกว่าแล้วก็โทรไปรับชีทจากสมายก็ปี้ตั้งตัวแทนไปเรื่องอื่นมีอะไรอีกบ้างใครมีเรื่องอะไรอีกบ้างอาจารย์เดี๋ยวหนูรวบรวมที่อยู่เพื่อนให้พี่เขาก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูมีไลน์พี่เขาอยู่ด้วยอ๋อได้เลยตามนั้นอัญญานีมีเรื่องอะไรอีกไหมคำถามมีไหมคาบหน้าคาบหน้าอ๋อคาบหน้าต้องใช้ซูมเนาะใช้ซูมเพราะว่าจานป๊อปเข้ามาด้วยจริงๆนู่นน่ะป๊อปมันจะทำโครงการด้วยซ้ำคือเขามีสอนนักศึกษาปอโทเขาแล้วเขาจะชวนเราไปนั่งเรียนในคลาสด้วยคาบนั้นคาบที่แล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปนั่งซิทอินแล้วแต่ผมเข้าแอคเคาท์ Microsoft Teams ไม่ได้เข้า Microsoft Teams ไม่ได้ของเขาเพราะมันเป็นเมลภายในคือไปนั่งเรียนกับเขาอะทำเป็นหัวข้อปาฐกถาไปคุยไปคุยมาตอนแรกก็จะพามาเรียนที่นี่แหละจะพามาเรียนที่ศิลปากรจุฬาหรือศิลปากรนิด้าเช้าบ่ายที่ตอนแรกที่คุยไว้อะโควิดซะก่อนมีอะไรอีกไหมทอพักกลับไหมเนี่ยถ้าเขาเปิดไม่กลับก่อนค่ะกลับบ่บ้านไกลอยู่บ้านก็ได้มั้งไกลมากเลยนะโคตรไกลเลยตอนพงศิษย์ร้องเพลงโรงเรียนของหนูอ่ะคือเขาร้องให้โรงเรียนทอพักเลยโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลใช่ไหมโรงเรียนมีครูกี่คนจัดไปหนึ่งดอกบูลี่บูลี่บูลี่อ่ะงั้นเดี๋ยวข้ามหน้าเจอกันน่าจะเนี่ยเวลานี้แหละ 9:30 นป๊อปน่าจะโซโล่แล้วผมก็คุยกันแล้วข้ามต่อไปมาดูกันว่าโดยทั่วไปวิธีการดู need assessment ของนโยบายจริงมันดูกันยังไงบ้างตามหลักวิชาแล้วก็ตามเรื่องจริงของเขาว่าเขาทำยังไงมีเพื่อนดีอย่างเงี้ยคบเพื่อนดีกันบ้างนะคบเพื่อนเก่งน้องเก่งอะไรบ้างนะ